بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقهه في الدين وعمله تأوين السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปานีจากเองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่รักในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านนะครับก่อนอื่นผมก็ขอชูโกรธนะครับสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมมีโอกาสได้มานั่งบนเก้าอี้ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วร้านสเต็กบางพรนั้นผมเคยมาแต่มากินอาหารไม่ได้มาบรรยายนะนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่มาบรรยายที่สาขาหนองจอกซึ่งก็จัดเป็นครั้งที่สองก็ต้องขอชื่นชมนะครับคนที่จัดการบรรยายที่นี่จริงๆอยู่จริงๆแล้วเนี่ยหนองจอกนี่ก็ถือว่าเป็นดงมุสลิมนะคือมีมุสลิมอยู่เยอะมากสังเกตได้จากจำนวนมัสยิดนะครับก็มีเยอะนะครับแต่จริงๆแล้วหลายๆเรื่องนะครับที่เราจะต้องมาเน้นกันครั้งหนึ่งเนี่ยท่านนบีเคยพูดจำนวนขึ้นมานะครับว่าหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะมีความประเสริฐกว่าหนึ่งแสนได้หนึ่งแค่หนึ่งบาทเนี่ยกับหนึ่งแสนบาทเนี่ยหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะมีความประเสริฐมากกว่าหนึ่งแสนได้บรรดาซอฮาบะห์ก็ถามว่าจำนวนมันน้อยเหลือเกินหนึ่งเนี่ยมันแค่จำนวนน้อยแต่หนึ่งแสนเนี่ยเรามองถึงจำนวนเนี่ยมันเยอะจะมีผลบุญมากกว่าคนที่บริจาคหนึ่งแสนได้ยังไงเราเอาตัวจับเนี่ยด้วยความอิคลาสเหมือนกันทั้งคู่มีความอิคลาสเหมือนกันนบีเฉลยให้ฟังแบบนี้พี่น้องครับคนที่บริจาคหนึ่งบาทเนี่ยในกระเป๋าเขาทั้งหมดมีอยู่ห้าบาทคนที่บริจาคหนึ่งบาทในกระเป๋าเขามีอยู่ห้าบาทเท่ากับหนึ่งในห้าแต่คนที่บริจาค 100,000 ในบัญชีของเขานั้นมีทั้งหมด10ล้านในบัญชีเขามีเป็น10ล้านแต่บริจาค 100,000 เมื่อเทียบเปอร์เซ็นต์กันแล้วจึงทำให้จำนวนแค่1บาทนั้นมีความเป็นไงฮะมีความประเสริฐกว่ามีความดีกว่าเพราะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว1ใน5กับอันนึง1ใน100 1ใน10อย่างเงี้ยดังนั้นพี่น้องครับวันนี้นบีได้พูดไว้หลายกรณีเช่นกรณีที่มุสลิมในยุคสุดท้ายเนี่ยจะถูกรุมกินโต๊ะเปรียบเสมือนกับอาหารที่อยู่บนโต๊ะอาหารบรรดาซอฮาบะห์ก็ถามว่ายารอซูลุลลอฮ์ในวันนั้นเนี่ยเรามีจำนวนน้อยหรอนบีบอกไม่ใช่เลยบันอันตุมกะซีรุนพวกท่านทั้งหลายเนี่ยมีเยอะมีจำนวนมากแล้วทำไมอ่ะจำนวนมากถึงโดนดังแกโดนแกล้งเพราะท่านทั้งหลายนั้นอัลลอฮ์ได้ถอดนะครับความกลัวในหัวใจของศัตรูไปหมดแล้วแปลว่าศัตรูเมื่อก่อนเนี่ยเคยกลัวคนที่เป็นมุสลิมพอได้ยินกองทัพมุสลิมนี่เรียกได้ว่าขนลุกแล้วไม่ใช่ปวดอุจจาระนะไอ้ขนลุกนี่คือกลัวหลังจากนั้นอัลลอฮ์ถอดความกลัวในศัตรูแล้วก็เอาความกลัวเนี่ยมาใส่ในหัวอกมุสลิมแทนทำไมเป็นอย่างนี้ยารอซูลุลลอฮ์นบีก็เฉลยเพราะพวกท่านนั้นเป็นไงฮะฮุบบุดดุนยารักโลกดุนยาแล้วก็รังเกียจความตายดังนั้นก็ขอชื่นชมผู้จัดที่มาจัดบรรยายในวันพฤหัสถือว่าชนกับอีเวนต์ใหญ่ชนกับอีเวนต์ใหญ่ประจำสัปดาห์ก็ต้องบอกแบบนี้ทำไมอ่ะเพราะว่ามันเป็นกระแสนะครับเราไม่ได้จะมาปูกระแสแต่กำลังจะบอกว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้แปลว่ากำลังชี้ถูกชี้ผิดให้กับสังคมดังนั้นเห็นไหมสองตัวอย่างที่ผมยกจำนวนยกตัวอย่างหนึ่งถ้าหากบริจาคน้อยถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์หนึ่งในห้าก็มากกว่าคนที่บริจาคหนึ่งแสนแต่ในบัญชีเขามีเป็นร้อยล้านหรือมากแต่จำนวนแต่ไม่มีอะไรฮะไม่มีคุณภาพนั้นอย่าเป็นสองลักษณะแบบนี้นะครับพี่น้องครับก่อนจะเข้าเรื่องขออนุญาตนะครับนำสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดเอาไว้ในซูเราะห์อันนิซาอายะที่119ที่พูดถึงว่าชัยฏอนเนี่ยพี่น้องครับมันบอกแล้วนะว่ามันจะหลอกมนุษย์อย่างไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะลาอูดิลลันนะฮุม
ولأمنينهم แปลทีละวรรคพี่น้องจะได้เข้าใจเดี๋ยวอ่านยาวเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวแปลกันยาวไปเอาทีละวรรคนะครับวาลีอูดิลันนะฮุมอย่างแรกเลยและแน่นอนยิ่งคาดพระองค์ตรงนี้ก็คือชัยฏอนเนี่ยจะทำให้พวกเขาหลงผิดอย่างแรกเลยนะครับเป้าหมายแรกของชัยฏอนที่จะหลอกบรรดามนุษย์ทั้งหลายก็คือทำให้มนุษย์นั้นเป็นไงหลงผิดหลงทางไม่ให้เข้าใจคำว่าเตาฮีดนะเดี๋ยวนี้ต้องพูดหน่อยนะเรื่องเตาฮีดไม่เข้าใจเรื่องเตาฮีดไม่รู้จักการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ให้มนุษย์นั้นทำชิริกแปลว่าเวลาขอดุอาเนี่ยขอกับอัลเลาะห์เหมือนกันแต่ต้องผ่านหลุมศพต้องผ่านกูโบมั่งนะหรือไปผ่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างอื่นบ้างไม่ได้ขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยตรงหรือมีภาคีก็หมายถึงว่าขอสิ่งอื่นเทียบเคียงกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปด้วยนี่คือเป้าหมายแรกถ้าได้อันนี้แล้วเนี่ยพี่น้องชัยฏอนบอกอย่างอื่นปล่อยละเพราะอันนี้ใหญ่สุดคุณทำอามันอิบาดะอะไรก็แล้วแต่อัลลอฮฺไม่ตอบรับเลยถ้าเกิดคุณนั้นเป็นผู้ที่ปฏิเสธหรือคนที่ทำหรือคนที่ตั้งภาคีวะละอูมันนียันนะฮุมและข้าก็คือชัยฏอนเนี่ยข้าพระองค์ก็คือชัยฏอนเนี่ยจะทำให้พวกเขานั้นอยู่ในการเพ้อฝันพี่น้องจงเห็นนะสมมุติว่าหลอกเรื่องหลงทางไม่ได้แปลว่าอะกีดะห์กับปกติถูกต้องอะกีดะห์ซอฮีฮะอะกีดะห์ถูกต้องแต่ปรากฏว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยมีบางเรื่องที่ทำให้เขานั้นเป็นไงลุ่มหลงอยู่ยกตัวอย่างเช่นละครเนี่ยนะเนี่ยเอาตรงๆนี่แหละเพราะบางทีแล้วเนี่ยเวลาจะนอนเนี่ยนะบางทียังคิดตัวเองว่าเป็นอะไรด้วยเป็นแม่หญิงอยู่เลยบางทีอย่าเรียกฉันนะให้เรียกฉันว่าชื่อแม่หญิงนะหรือไม่จะให้จากคนธรรมดาเนี่ยชื่อบางอย่างเดียวเปลี่ยนเป็นหมื่นซะงั้นทำไมไม่เติมเป็นล้านไปเลยล่ะของฉันเนี่ยครึ่งแสนแล้วนะทำไมอ่ะจะล้านแล้วครึ่งกระบาลใกล้แล้วจะล้านหนึ่งแล้วเป็นหมื่นอะไรนะครับนั้นวันหนึ่งก็อยู่กับการเพ้อฝันเนี่ยชัยฏอนมันจะทำให้อยู่ในอารมณ์แบบนี้ถามว่าละหมาดไม่ละหมาดครบ5เวลานั่นแหละแต่พอหลังละหมาดแล้วก็เพ้ออยู่กับเรื่องบางเรื่องที่เขานั้นลุ่มหลงอยู่ถ้าคนชอบไก่ชนก็วันนึงก็เป็นไงฮะเช้ามาก็อาบน้ำไก่ก่อนเลยลูกเนี่ยยังไม่ปื้นซูโบเลยไม่ได้ปลุกเลยนะแต่อาบน้ำไก่ก่อนละถ้าชอบเรื่องนกเขาอยู่กับนกก็วันอยู่กับนกถ้าชอบเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลวันนึงก็เป็นไงฮะดูคลิปฟุตบอลนะดูซิแมตช์วันนี้จะเตะยังไงเขาวางแผนยังไงเจาะลึกแม่ยังกระทำเป็นเหมือนเป็นโค้ชกับเขาอะมันได้เหมือนได้ส่วนเสียเขาอะนะเนี่ยชัยฏอนมันจะทำให้มันเผลอละเมออยู่กับการเพ้อฝันคนที่อ่านนวนิยายมากๆนะพี่น้องครับบางคนนี่นะวางไม่ลงเลยนะแต่แปลกไหมลองเทียบกับอัลกุรอานนี่บางทีนี่พี่น้องครับเวลาจะหยิบกุรอานออกมานี่นึกออกวันเดียววันไหนรู้ไหมวันจะไปขอลูกสาวหรือวันแต่งงานเอามาใส่หมอนแล้วก็เดินนำขบวนไปเนี่ยดูที่บ้านเนี่ยเขาอะไรนะเนี่ยเขาเห็นไหมเขาอัลเลมเนี่ยเขาเอากุรอานมาเนี่ยเพื่อนมันนำขบวนเห็นไหมแต่ปรากฏว่ากุรอานเนี่ยเขาไม่ได้เอามาใส่หมอนเอามาโชว์พี่น้องเขาไว้อ่านนะครับวะลายูบัตติกุนอาซานินอัลอัลอามวะลาอามุรันนะฮุมฟะลายุกัยยิรุนนะคอลกัลลอฮิและแน่นอนนะครับนะยิ่งข้าพระองค์ก็จะใช้พวกเขานั้นนะแล้วก็ให้พวกเขานั้นเจาะพาหูปศุสัตว์อันนี้เป็นเรื่องของคนสมัยก่อนพี่น้องเวลาสัตว์ที่ถูกเจาะหูนั้นก็ถือว่าเขาพลีให้กับเทพเจ้าแล้วเคยจะไม่มีใครเนี่ยไปยุ่งแล้วดังนั้นกลับมาในสังคมบ้านเราเนี่ยบางทียังมีมุสลิมนี่เชื่อเรื่องของโชคลางนะเวลาจะออกจากบ้านนี่ไม่ได้ถ้ามีลางร้ายนี่ไม่ออกจากบ้านต้องมีฤกษ์มียามนะหรือมีการนะครับอะไรนะครับพยายามหาที่พึ่งพาจิตใจอย่างอื่นและแผนต่อมาของชัยฏอนก็คือแน่นอนยิ่งข้าพระองค์จะใช้พวกเขาทำยังไงอีกในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างนี่ผู้หญิงสุภาพสตรีเตือนเยอะๆนะชอบมีตาคืออัลลอฮ์ให้มาเนี่ยตาเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาเพื่อมันจะมอง
แล้วปรากฏว่าตาของเรานี่ก็สวยอยู่แล้วปรากฏว่าเป็นไงครับมีคนทักไงตาของเธอเนี่ยชั้นเดียวเธอต้องไปทำตา2ชั้นทำไมล่ะตาไม่ใช่คอนโดจะให้มันมีกี่ชั้นล่ะ10ชั้นเลยเหรอตาน่ะมันก็นี่แหละไว้ใช้มองนี่แหละใครบอกอ่ะตาตีตาคมคนไหนไม่สวยอัลลอฮ์สร้างมานะสวยหมดเลยนะครับแล้วถามว่าคนที่ทำศัลยกรรมนะอัลลอฮ์ห้ามนะอัลลอฮ์ห้ามในอายะห์นี้พูดชัดเจนนะคนที่ทำศัลยกรรมเนี่ยอัลลอฮ์ห้ามถามว่าเวลาทำไปแล้วหนึ่งเนี่ยทำแล้วจบไหมไม่จบหรอกเดี๋ยวสักพักหนึ่งเป็นไงฮะทำจมูกต่อแล้วก็ต้องทำคิ้วคิ้วก็ต้องสามมิตินะพอทำคิ้วเสร็จเหลากามเหลากามเสร็จแล้วเป็นไงฮะทำฉีดนู่นฉีดนี่เข้าไปสุดท้ายไปแล้วไม่ใช่คนแล้วพี่น้องดูเหมือนจะกระตุกตาเปลี่ยนไปจนกระทั่งดูไม่จืดเลยนั้นการทำศัลยกรรมนั้นเป็นสิ่งที่ศาสนาต้องห้ามแต่ในเรื่องของการทำศัลยกรรมในเรื่องของการแพทย์อันนี้เป็นที่อนุญาตเช่นคนที่อะไรครับคนที่ประสบอุบัติเหตุและเป็นไงปรากฏว่าจมูกหักอย่างนี้นะอันนี้ไปทำได้ทำให้เล็กตาทำให้มันอะไรฮะทำในเรื่องของการใช้งานนะรวมถึงเรื่องอะไรด้วยคนที่ปากแหว่งเพดานเพดานโบปรากฏว่าเกิดมาพิการอันนี้สามารถที่จะไปผ่าตัดทำให้มันดีขึ้นได้แต่ไม่ใช่เรื่องของทำให้สวยงามนะครับวะไมยัตตะคิดิชัยฏอนวะลียันคนเหล่านี้นะพี่น้องครับเมื่อทำครบ4ประการนะหรือมีประการใดประการหนึ่งเขาก็จะยึดเอาชัยฏอนเนี่ยเป็นผู้ช่วยเหลือเป็นนายของเขาเขาจะเชื่อฟังหมดแหละชัยฏอนพูดยังไงก็ฟังหมดนะครับมินดูนินละอื่นจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟากอดะคอซีรอฟากอดะคอซีรอคุสรอนัมมูบีนะอัลลอฮฺบอกนี่คือคนที่ขาดทุนอย่างชัดเจนดังนั้นร้านบางพรเนี่ยบางทีขายได้บ้างส่วนใหญ่ขายได้บางวันกำไรน้อยมั่งกำไรเป็นไงฮะหดมั่งเพราะอะไรเพราะทำบุญเยอะอันนี้ไม่เป็นไรอันนั้นมีแต่กำไรนะครับบริจาคมีแต่กำไรแต่คนที่ขาดทุนก็คือคนที่ตกอยู่ในภวังค์ของชัยฏอนแบบนี้นะอ่ะนี่ก็คือเรื่องแรกที่นำมาบอกอีกอันนึงพี่น้องครับหัวข้อในวันนี้นี่พูดถึงเรื่องของการปรับเปลี่ยนมีเปลี่ยนไหมไม่มีเปลี่ยนปรับอาดะห์อย่างเดียวใช่ไหมปรับอาดะห์ให้เป็นอะไรนะให้เป็นอิบาดะห์ก่อนที่เราจะปรับอาดะห์ให้เป็นอิบาดะห์เนี่ยผมอยากจะพูดสักนิดหนึ่งและอิบาดะห์ที่เราทำอยู่ตอนนี้ก่อนที่เราจะไปปรับอาดะห์นะอาดะห์แปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าสิ่งที่ทำกันจนเคยชินจนเป็นเรื่องง่ายชีวิตประจำวันนั่นแหละคืออะไรครับพี่น้องเช่นการกินการดื่มการนอนการเดินการนั่งนะการครอบการได้มาซึ่งทรัพย์สินในการครอบครองและการปฏิบัติตนต่อเพื่อนมนุษย์อันเนี้ยนะก็อยู่ในเรื่องของอาดะห์และกะมูอามะละแต่เราจะปรับอาดะห์เนี่ยให้เป็นมูอามะละเนี่ยอย่างแรกเลยเราต้องถามว่าอิบาดะห์ที่เราทำอยู่เนี่ยทุกวันเนี่ยมันดีแล้วหรือยังเพราะขั้นแรกเนี่ยเราต้องตรวจสอบในเรื่องของอิบาดะห์ก่อนส่วนอาดะห์เนี่ยพี่น้องบางทีมันเป็นเรื่องที่มูบาห์คำว่ามูบาห์แปลว่าอะไรรู้ไหมศาสนาอนุญาตตราบใดที่ไม่มีหลักฐานมาห้ามเช่นการได้มาซึ่งทรัพย์สินคำถามว่าได้มาด้วยวิธีใดศาสนาไม่ได้บอกคุณจะได้มาวิธีใดแต่ขออย่างเดียวว่าอย่าได้มาด้วยกับวิธีที่ต้องห้ามแล้วกันคุณจะไปขายรถไม่ลอตเตอรี่ไม่ได้ลอตเตอรี่ห้ามคุณจะไปขายรถยนต์คุณจะขายอาหารคุณจะทำงานเป็นพนักงานรับจ้างคุณจะรับค่าจะรับราชการหรือคนจะเป็นหัวหน้าคนนะว่าจ้ะนะไม่มีปัญหาแต่ขออย่างเดียวว่าไอ้ที่อาชีพที่คุณหาที่คุณได้เงินมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ศาสนาต้องห้ามหรือไม่ค้าขายในยิสหรือไม่ค้าขายในสิ่งที่ต้องห้ามหรือไม่คดโกงหรือไม่ถ้าแบบนี้ศาสนาห้ามเช่นเดียวกันเรื่องการกินคุณจะกินสารพัดสารพีนะคุณจะกินสเต็กคุณจะไปกินกิมจิมีไหมกิมจิคุณจะไปกินข้าวหมกคุณจะกินข้าวมันกินได้เลยขออย่างเดียวก็คืออะไรฮะ
อย่าเป็นสิ่งที่ศาสนาห้ามแล้วกันถ้าเราไปหาคำสั่งใช้เนี่ยพี่น้องเราจะลำบากกินอะไรไม่ได้เลยตกลงขมกหน่อยหาว่าหะดีษมาสักบทนึงสิว่าในเรื่องของการกินขมกไม่เจอพี่น้องเพราะเรื่องของอันนี้เป็นเรื่องของอาดะเป็นเรื่องของชีวิตประจำวันของมนุษย์ต้องไปหาหลักฐานห้ามมานะถ้าเรื่องอิบาดะห์ก็คือทุกการกระทำนะครับที่เรานั้นลิลลาฮิตาลาถวายให้แก่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวและมีคำสั่งยึดโยงกับอัลลอฮฺและรอซูลเป็นคำสั่งมาจากใครอัลลอฮฺและรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะนี่คือประเด็นพี่น้องและการกระทำนั้นตะกอรุบอิลัลลอฮทำให้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งทำอัลลอฮ์ยิ่งไปไงยิ่งรักยิ่งใกล้ชิดกับเขานี่คือเรื่องของอิบาดะห์คำถามต่อมาว่าวันนี้เราทำอิบาดะห์ได้ดีหรือยังขนาดไหนขอนะพี่น้องนะอย่าทำอิบาดะห์แบบเขาเรียกอะไรนะลวกคือยังไม่ทันสุกอะเอาแบบดิบๆหามๆหน่อยหรือเอาแบบพอใช้ผ่านๆเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนัลลอฮฺตอยบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงสง่าทรงดีงามและอัลลอฮฺและยุคบันอัลลอฮฺจะไม่รับยกเว้นสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่ดีเท่านั้นนั้นของดีๆที่น้องครับอัลลอฮฺถึงจะรับเราอย่าทำอิบาดะห์เพียงแค่ฉาบฉวยหรือรูปเขาเรียกไงรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นแต่ให้มันออกมาจากหัวใจออกมาจากอีหม่านของเรายกตัวอย่างเรื่องเดียวพี่น้องครับในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องนึงที่บรรดาซอฮาบะห์ให้ความสำคัญมากก็คือเรื่องของการดำรงไว้ซึ่งการละหมาดคงไม่เจอหรอกนะพี่น้องเรื่องของคนไม่ละหมาดคงไปถามอ่ะนะแต่ในสมัยนั้นน่ะเขาละหมาดกันแต่พี่น้องครับอยากจะพาพี่น้องเนี่ยมาดูหะดีษที่บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมเป็นหะดีษซอฮีฮ์เป็นกำลังใจนะให้กับพี่น้องทั้งหลายโดยเฉพาะสุภาพบุรุษนะครับอุดดี้เบาหน่อยสิลูกบาบรรยายอยู่นะอันอาบีไม่ใช่อันอาบีอันอูไบแม้ทุกครั้งอ่านผิดตลอดนะครับอันอูไบบินกาบรายงานหะดีษคนที่รายงานหะดีษนะลูกชื่ออูไบบินกาบก็ล่ะกล่าวว่ากานรอจุลลาอาละมูรอจุลันอาบาดมินัลมัสยิดมินหูท่านอุบัยบินกาบบอกว่ามีชายอยู่คนหนึ่งรอจุลุนก็คือผู้ชายคนหนึ่งลาอาละมูรอจุลันอาบาดมินัลมัสยิดมินหูที่ฉันทราบมาเนี่ยชายคนนี้เนี่ยบ้านอยู่ไกลสุเรามากที่สุดแล้วที่ฉันทราบมานะชายคนนี้บ้านอยู่ไกลสุเรามากที่สุดแล้ววะกานะลาตุคติอูฮูซอลาตุนแต่เป็นเรื่องที่น่าแปลกมากกับชายคนนี้เพราะอะไรรู้ไหมลาตุคติอูฮูซอลาตุนนะเขาไม่เคยพลาดการละหมาดยะมาอะห์ที่มัสยิดเลยทั้งที่เป็นไงครับทั้งที่บ้านของเขานั้นอยู่ไกลมัสยิดนะก็ละวะกีละละหูเอากุนตุละหูหะดีษก็บอกต่อว่าวะกีละละหูก็มีชายคนหนึ่งที่กล่าวกับเขาเอากุนตุละหูหรือฉันนั่นแหละก็คืออุบัยบินกาบนั่นแหละที่เป็นคนกล่าวกับเขาตรงนี้ก็คือมีทั้งสองสำนวนเลยนะครับสำนวนแรกอยู่ในหะดีษเดียวกันนี่แหละที่บอกว่าคนที่กล่าวเนี่ยไม่แน่ชัดอาจจะเป็นอุบัยเองนี่แหละที่กล่าวกับชายคนนี้หรือมีคนคนหนึ่งที่กล่าวขึ้นมากล่าวว่ายังไงลาวิชตารอยตะฮิมารันตาร์กาบูฮูฟิดซุลแม่หากเราก็คือหากว่าท่านเนี่ยซื้อลาสักตัวหนึ่งฮิมารอนก็คือลาสักตัวหนึ่งตาร์กาบูฮูฟิดซุลแมวะฟิรรอมฎอ
ซื้อมาเพื่อที่จะมาขี่มันลาเนี่ยเราซื้อมาทำอะไรซื้อมาเพื่อจะขี่ใช่ไหมขี่ลาแล้วก็ขี่ตอนไหนอ่ะซุลมะก็คือในตอนกลางคืนเพราะเวลามาสุเราเนี่ยบางทีซูโบนี่มาก่อนนะมาก่อนเนี่ยมืดอยู่เลยแล้วมันอาจจะมีเขาเรียกตัวอะไรงูดิถ้าทะเลทรายนี่งูอะไรเห่าไหมเห่าคงไม่อยู่นะทะเลทรายต้องเป็นหางกระดิ่งผมก็ไม่รู้นะผมก็ว่าผมไปนะอาจจะมีแมลงป่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่มันอยู่ในตอนกลางคืนมันอาศัยอยู่มันมองไม่เห็นแล้วเดินมาเป็นไงฮะมันก็จะกัดขาชายคนนี้ก็แนะนำว่าท่านขี่ลามาเนี่ยอย่างน้อยเวลาไอ้พวกงูเงี้ยวเขี้ยวขอมันจะกัดมันจะได้ไม่กัดขาท่านมันก็ไปกัดขาลาก่อนวะฟีรอมฎอหรือตอนบ่ายๆเนี่ยซูฮุดเนี่ยอากาศเปรี้ยงๆแดดเปรี้ยงๆเนี่ยนะท่านก็ได้ไม่ต้องร้อนเท้าเพราะไงฮะพอขี่มามันไงมันก็ได้ไม่ร้อนก็ล่ะชายคนนี้กล่าวแบบนี้มายะซุรุนีอันนะมันซิลีอิลายันบิลมัสยิดอินนีอูรีดอัลยักตุบะลีมัมชายะอิลัลมัสยิดแปลตรงนี้ก่อนอันมันซิลีอิลัลมันอัจญิบชายคนนี้บอกว่าการที่บ้านของฉันนะไม่ได้อยู่ข้างสุรข้างสุเรายานิบแปลว่าติดสุเราข้างสุเราการที่บ้านของฉันนะหากว่าบ้านของฉันเนี่ยการที่บ้านของฉันเนี่ยไม่ได้อยู่ข้างมัสยิดเนี่ยนะการที่บ้านของฉันอยู่ข้างมัสยิดเนี่ยมายาซุรุนีไม่ได้ทำให้ฉันนะดีใจแต่ประการใดเลยแปลกไหมอย่างพวกเรานี่แหมดีใจบ้านอยู่ใกล้สุเราแต่ชายคนนี้แปลกบ้านอยู่ไกลแต่บอกว่าไงการที่ฉันบ้านอยู่ใกล้สุเราเนี่ยไม่ทำให้ฉันดีใจหรอกเพราะอะไรครับอินนีอูรีดูอันยักตูบาลีมัมแช่ยาอิลันมัสยิดเพราะฉันต้องการที่จะได้บันทึกผลบุญในย่างก้าวที่ฉันเดินมาสุเราวะรจูอีอิซารอจาตูอิลันอะห์ลีและทุกก้าวที่ฉันเดินกลับไปที่บ้านหมายความว่าไงครับแปลว่าไม่ได้นอนมาแต่ซุบโบแล้วกลับอีทีชามาแล้วก็กลับบ้านนะเดินไปแล้วก็เดินกลับฟะกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอดจะมะอัลลอฮุละกะซาลิกะกุลละฮูหลังจากนั้นนบีก็พูดถึงชายคนนี้ว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นได้จะมาได้รวบรวมผลบุญของเขาทั้งหมดเลยนะครับอัลลอฮ์ได้รวบรวมผลบุญของเขาทั้งหมดเลยดังนั้นวันนี้อย่างแรกที่เราอยากจะบอกกับพี่น้องนะครับก็คือการทำให้อิบาดะห์ของเราเนี่ยเป็นอิบาดะห์ที่ได้ภาคผลมากที่สุดโดยเฉพาะเรื่องของฟัรดูเน้นนะเรื่องของฟัรดูนะครับพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ยังไม่เคยแปลวันนี้จะแปลให้ฟังหน่อยนะครับอยู่ในหะดีษของอิหม่ามมุสลิมเช่นเดียวกันนะอันอบีมูซาก็และก็ละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนาอะซอมันนาซอัจรอนฟีศอลาติอะบาดุฮุมอิไลฮามัมชันมัมชานบีบอกว่าแท้จริงผลบุญที่ยิ่งใหญ่ในการละหมาดของชายของคนของผู้ชายคนหนึ่งก็คือการที่ไปไงอะบาดุฮุมอิไลฮามัมชายันการที่เขานั้นอยู่ไกลแล้วก็เดินมามัสยิดวะอะบาดุฮุมเพราะที่เขาคือก้าวผลบุญของก้าวเดินที่มามัสยิดเพราะอะไรครับฟะอะบาดุฮุมเพราะเขานั้นอยู่ไกลจากสุเราอีกอันนึงนะครับก็คือวัลลซีนยันตะซิรุซอลาตะฮัตตายุศ็อลลิฮามาอิมามิอะซอมะอัจรอนมินัลลซียุศ็อลลิฮาซุมมะยะนามและก็คนที่รอคอยยันตะซิรแปลว่ารอคอยการละหมาดพร้อมกับอิหม่ามหมายความว่าไงพร้อมกับอิหม่ามก็แสดงว่าไม่ใช่ละหมาดป่านไหนละหมาดป่านนั้นได้เวลาแล้วอะไรไม่ปล่อยไปเฉยแต่เขาจะคอยระวังการไปละหมาดพร้อมกับอิหม่ามอยู่ตลอดอะซอมอัจรอนผลบุญนี่ยิ่งใหญ่มหาศาลกว่าคนที่เป็นไงฮะละหมาดเสร็จแล้วก็นอนละหมาดเสร็จแล้วก็นอนหมายถึงว่าอยู่ปูได้เวลาละหมาดปูแล้วเสือละหมาดเสร็จแล้วก็ไปทำนู่นทำนี่กับอีกคนนึงเป็นไงฮะหัวใจนั้นคิดอย่างเดียวว่าอะไรอยากจะไปละหมาดกับอิหม่ามก็คือไปเป็นอะไรเป็นละหมาดญะมาอะห์
นะนั้นผมก็บอกต่อว่าอาจารย์แล้วอีชาเนี่ยไม่ต้องนอนกันเลยเหรออย่างนี้ละมาอีชาเนี่ยไม่ต้องนอนเลยสิรอกันรอเซียนซูโบเลยไม่ใช่อีชาก็ไปนอนแต่ประเด็นว่าต้องนอนแบบระวังนอนแบบระวังนะไม่ได้นอนแบบไหนอ่ะไม่ได้นอนหลับเป็นตายนะครับอ่ะนี่ก็คือเรื่องแรกนะครับที่อยากจะบอกกับพี่น้องก็คือปรับอิบาดะห์ที่เราทำกันอยู่เนี่ยละหมาน5เวลาเนี่ยให้เป็นเรื่องที่อะไรฮะผลบุญที่มันมากเขาเรียกอัพเกรดนะฮะภาษาฝรั่งเขาเรียกทำให้มันดีขึ้นจากที่ทำแบบปกตินะครับเคยละหมาดคนเดียวก็เปลี่ยนเป็นญะมาอะห์คนที่เป็นญะมาอะห์แล้วก็พยายามนะครับให้ได้ที่มัสยิดให้เยอะๆนะครับวันนั้นไปแปลที่งานวิทยุพี่น้องครับอยากจะอ่านหะดีษนี้ให้ฟังสักอันหนึ่งพอดีพอแปลไปได้10นาทีไฟดับเขาเรียกโอเวอร์โหลดนะใช้ไฟเยอะสายนี่ไหม้เลยเสร็จแล้วก็มองหน้ากันเอาไงดีกว่าจะไฟมาก็อีกคนหนึ่งพูดเสร็จพอดีก็ปรากฏว่าวันนั้นพูด10นาทีนะแล้วก็ไม่ได้พูดอีกก็ยกยอดมาพูดตรงนี้แล้วกันสักนิดหนึ่งนะครับก่อนจะไปเข้าเรื่องของอาดานิดหนึ่งนะครับฮะดีษนี้บันทึกโดยอบูฮุรอยรอพี่น้องเป็นฮะดีษรอวาฮุนมุสลิมเหมือนกันฮะดีษซอฮีฮ์ทั้งหมดนะที่นำมาเนี่ยอยู่ในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมฮะดีษ118บาดีรูบิลอามาลิฟิตานันนบีเริ่มประโยคว่าพวกท่านทั้งหลายจงพยายามรีบเร่งในการเป็นในสิ่งที่เป็นคุณธรรมความดีแปลว่าฟัสตบิกุลคอยรอตเรื่องความดีนี่อย่าไปรอทำตอนแก่หลายๆคนเข้าใจว่าเวลาไปทำฮัจญ์นี่ถ้าไม่60นี่ไปไม่ซอแปลว่าอะไรพอเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่เฮ้ยอย่าเพิ่งไปทำฮัจญ์อย่าไปตอนแก่ดิทำไมอ่ะเดี๋ยวมึงไปมึงก็กลับมาเลวเหมือนเดิมเอ้าแล้วทำไมอ่ะแล้วถ้าเกิดตายก่อนล่ะอย่าไปเข้าใจแบบนั้นนะสุดท้ายแล้วไอ้คนที่ไปประมาณ60-70นะพี่น้องเอ้ยเดินอย่างกับเพนกวินทำอามันอิบาดะห์ไม่ค่อยเต็มที่แล้วเพราะว่าอะไรฮะปวดไปหมดทั้งร่างกายนั้นถ้ามีโอกาสพี่น้องครับใครมีสตังค์นะขายที่ได้ขายที่ได้หรือทำธุรกิจแล้วมีตังค์ถามเลยถามคนในบ้านมีใครยังไม่ทำฮัจญ์จัดการให้เรียบร้อยไม่ใช่เป่าจนกระทั่งอายุ50เพิ่งไปทำฮัจญ์ตังค์มีในบัญชีเป็น10ล้านนะนั้นบอกกับพี่น้องนะวาญิบสำหรับคนที่มีความสามารถบาดีรูบิลอามานให้รีบเร่งในการทำความดีก่อนที่จะมีฟิตนะฟิตนะก็คือมันเกิดความยากลำบากในการทำความดีตรงนี้เนี่ยพี่น้องอาจจะรวมถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยตอนที่แข็งแรงเนี่ยเก็บให้เยอะๆนะละมงละหมาดเนี่ยเอาให้เต็มที่ถือศีลอดเนี่ยเอาให้เต็มที่อย่าปล่อยให้เบาหวานความดันไขมันมีอะไรอีกไตมีอะไรอีกสัก10โรคมาแล้วคราวนี้อ่อนล้อฉันอยากทำความดีเหลือเกินตอนนั้นเป็นไงฮะหมอบอกแค่กินยาเนี่ยแค่กินยาอย่างเดียวนะฮัจญะนะผมว่าเนี่ยต้องเอาจานมาใส่อ่ะพอยามันเยอะเหลือเกินน่ะเห็นกินยาทีน่ะเต็มแก้วเลยไอ้ตอนนั้นอยากทำความดีอ่อนล้อไอ้ตอนเป็นสาวๆเนี่ยโรคภัยไม่มีเนี่ยไม่เอานั่นนบีเตือนนะบอกว่าก่อนที่ฟิตนะห์ในเรื่องของร่างกายเนี่ยมันจะแย่หรือตอนที่ว่างๆเช่นปิดเทอมแบบนี้ลูกหลานนะว่างเนี่ยไม่พาไปเข้าค่ายพอไปไงฮะช่วงจะสอบเฮ้ยอยากจะให้ลูกเราอ่านกุรอานตอนนั้นจะอ่านยังไงอ่ะเพราะมันอ่านหนังสือสอบแต่ตอนปิดเทอมแบบนี้ยังมีเวลาว่างเนี่ยกลับไม่ใส่ใจปล่อยก็เกตอยเลลิมุสลิมเหมือนกับนะนบีเปรียบเทียบฟิตนะห์เนี่ยเปรียบเสมือนความมืดที่มันยังมายังพวกท่านพี่น้องลองดูนะเวลาเข้ามักริบเนี่ยมันไม่มืดเลยหรอกถูกป่ะมันจะค่อยๆจนกระทั่งเป็นไงฮะมืดลงแต่เผลอไม่ได้นะเผลอแป๊บเดียวหมดมักริบนะขับรถเพลินๆปั๊บเนี่ยเป็นไงฮะมักริบหมดแล้วต้องอย่าเผลนบีบอกว่ายุสบิฮูรอจูลูมุมีนันยูซัมวายุมซาวายุมซีกาฟิรอนชายคนหนึ่งที่เช้าเนี่ยเป็นมุมีนเป็นผู้ศรัทธาพอตกเย็น
เป็นกาเฟรเป็นผู้ปฏิเสธเอายุมซีมุมินันยุสบิหุกาฟิรอนหรือตอนเย็นเนี่ยเขาเป็นผู้ศรัทธาพอตกตอนไหนฮะพอตกยุมพอตกไปพอไปถึงตอนเช้ายุสบิหุก็คือพอไปถึงตอนเช้าก็กลายเป็นกาเฟรลองดูสิมีลักษณะอย่างนี้กับเราไหมหมายความว่าตอนเช้าเนี่ยอัลลอฮ์อเลมเลยอ่ะพอเย็นๆเป็นไงฮะเข้าบอลเช้านี่ยังอยู่สุดละหมาดสุราอย่างดีพอตกตอนเย็นเป็นไงฮะเพื่อนชวนไปกงไปซะงั้นหรือตอนเช้าเป็นไงตอนเย็นน่ะดีพอตอนเช้าเป็นไงฮะเข้าบอลแล้วพี่น้องครับที่นบีบอกต่อเนี่ยทำไมเขาเป็นแบบนี้รู้ไหมยาบีอูดีนะฮูบีอารอดินมินดูดมีนัดดุนยาเพราะเขาเหล่านี้ขายศาสนาของเขาด้วยสิ่งที่ไม่มีค่าในโลกนี้เลยคนบางคนพี่น้องครับเงินเพียงแค่200บาทยกตัวอย่างนะเงินเพียงแค่200บาทเนี่ยกล้าด่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจารย์มีด้วยเหรอมีคนมีเงินแลกกับ200บาทเนี่ยกล้าด่าอัลลอฮ์เหรออ้าวลองไปดูทำยังไงรู้ไหมปรากฏว่าเลี้ยวเข้าร้านล้างรถเลยเสร็จปั๊บพอล้างรถเสร็จแล้วเป็นไงฮะจ่ายตังค์ไป200ขับออกมาสักพักนึงเป็นไงฝนตกโอ้โหเมื่อกี้จ่ายไปตั้ง200ด่าฝนที่ตกแล้วถามว่าฝนตกใครให้ตกอัลลอฮ์ให้ตกเนี่ยด่าอัลลอฮ์แล้วไม่พอใจที่ฝนตกทำไมอ่ะเพราะเพิ่งล้างรถแลกกับเงินเท่าไหร่200เมื่อกี้กล้าด่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมหรือคนบางคนเป็นไงฮะกล้าด่านบีทำไมอ่ะคราวพูดถึงเรื่องเขามีคราวปรากฏว่าเป็นไงฮะจะไปสมัครงานบางงานเขาบอกว่าเนี่ยต้องไปโกนเขาก็เลยลามปามไปบอกแหมไอ้ข้อสุนนะข้อเนี้ยนะมันทำให้ฉันลำบากที่สุดเลยทำไมอ่ะเนี่ยทำให้ฉันไม่ได้งานเนี่ยเห็นไหมยอมขายอะไรขายเรื่องหลักการศาสนาเพื่อแลกกับผลประโยชน์เพียงแค่เล็กน้อยอะหรือบางคนพี่น้องครับทำตัวเหมือนกับคนกาเฟรเลยดูไม่ออกแยกไม่ออกคืออะไรอะไม่ละหมาดเช้าละหมาดได้2เวลาพอเป็นไงฮะพอตกอิชาไม่เอาแล้วหรือเป็นไงฮะละหมาดได้4เวลามีคนคนหนึ่งพี่น้องโทรมาวันที่บรรยายศาสนาอยู่เขาบอกอาจารย์ฉันแนะนำให้เขาละหมาดตะฮัจญุดนะแนะนำให้เขาละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยฉันจะผิดไหมบอกจะผิดได้ไงอ่ะนี่ยีแนะนำให้เขาละหมาดตะฮัจญุดน่ะมันดีเนี่ยอาจารย์ฟังฉันให้จบก่อนสิแต่ว่าเวลาเขาจะละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยบางคืนทำไมอ่ะคืนไหนอ่ะคืนที่เขารู้สึกว่ามีปัญหาเขาจะละหมาดตะฮัจญุดก็ไม่ต้องทุกคืนหรอกตะฮัจญุดเนี่ยเพราะมันไม่ใช่ฟัรดูมันเป็นซุนนะถ้าสะดวกคืนไหนตื่นขึ้นมานอนไม่หลับก็ละหมาดตะฮัจญุดดีฮัจญะก็บอกว่าอาจารย์ก็ดีแหละแต่ตอนนี้เขาละหมาด4เวลาเพราะซุบฮ์เขาไม่ได้เลยเอ้าซุบฮ์เขาไม่ตื่นเลยแต่วันไหนรู้สึกเป็นไงฮะปัญหาเยอะเล่นตะฮัจญุดด้วยเล่นซุบฮ์ด้วยแต่วันไหนปกติเป็นไงซุบฮ์ไม่เอาเขาบอกว่าคนคนนี้ละหมาด4เวลาแล้วซุบฮ์ไปตอนไหนอ่ะซุบฮ์เอาแล้วตอนไหนเอาไปรวมกับบ่ายมึงผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ละหมาดที่ตรงเวลาเนี่ยแค่4เวลาอาจารย์แล้วฉันแนะนำให้เขาละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยมันจะผิดไหมฉันก็บอกยังไงล่ะฮัจญะต้องบอกอย่างนี้นะว่าต่อให้ยืนละหมาดทั้งคืนนะตะฮัจญุดหรือว่าจะกิยามุลเลนหลังอิชาทั้งคืนเนี่ยผลบุญเนี่ยยังไม่เท่าหรือความประเสริฐหรือมันยังไม่เทียบเท่ากับ2รอกอาตของละหมาดฟะยัดเลยต้องเป็นรุกลเป็นฟัรดูอันนี้ทิ้งไม่ได้นั้นก็ถือว่าดีแล้วเขาเริ่มละหมาดตะฮัจญุดได้เดี๋ยวก็อัลฮัมดุลิลละห์แล้วแต่ก็เตือนเรื่องของอะไรด้วยเตือนเรื่องของละหมาดซุบฮ์เขาด้วยนะครับนะดังนั้นก็บอกกับพี่น้องนะอย่าให้เป็นในสภาพแบบนี้นะครับอ้าวคราวนี้มาเรื่องของอาดาแล้วพี่น้องครับหะดีษ
ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่นะมีจำนวนมากมายนะครับในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมนี่ประมาณ 13,000 บุคอรีประมาณ 7,000 มุสนัดอิหม่ามอะห์มัดประมาณ 30,000 แล้วก็ยังมีอีกหลายๆที่นะไฮซูมีมีใครอีกตอบบรอนีนะอบูดาวูดหะดีษเต็มไปหมดเลยพี่น้องแต่อุลามะบอกว่าในจำนวนที่มากมายเนี่ยมีหะดีษอยู่3บทที่อะไรที่มีความสำคัญหรือมีคุณูปการต่อโลกอิสลามอย่างมากไม่ได้แปลว่าอย่างอื่นเนี่ยไม่มีประโยชน์นะมีประโยชน์หมดแต่อันเนี้ยเป็นหะดีษที่มีคุณูปการมีประโยชน์มีฟะดออิลมีความประเสริฐอย่างยิ่งกับสังคมมุสลิมกับโลกอิสลามมีอยู่3บท1พี่น้องครับหะดีษที่กำลังจะพูดนี้ก็คือรายงานโดยท่านอามีรุลมุมินีนนะครับใครอุมาร์บินคอตอบรอดิยัลลอฮุอันฮุหะดีษนี้ก็คืออะไรพี่น้องอินนามันอามาลุบินนิยัตวะอินนามาลิกุลลิมริอิมมานะวานะนี่ก็คือหะดีษอย่างแรกนะครับบทแรกเรื่องของการตั้งเจตนาอุลามะบอกเป็น1ใน3องค์ประกอบหลักคืออะไรบ้างอ่ะ1อีมาน2อิคลาส3ทําตามแบบฉบับของท่านนบีอิคลาสคือเรื่องของการอะไรฮะการตั้งเจตนาอยู่ในนิติศาสตร์อิสลามถึง70แขนง70แขนงนะหะดีษเนี้ยเวลาจะพูดเรื่องศาสนานี่ต้องอ้างเลยเพราะมันเป็นเงื่อนไขของการทำอามันอิบาดะเรื่องของการตั้งเจตนาให้ลิลลาฮิจาลาดังนั้นในซูเราะห์อันอามเนี่ยนะครับอายะที่162เนี่ยเรากล่าวงี้กุลจงกล่าวเธอมูฮัมหมัดอินนัสซอลาตีแท้จริงละหมาดของฉันวะนุสุกีการเชือดสัตว์พรีชีพหรือการเชือดสัตว์นะครับการทำอุดะฮิยะหรือการเชือดสัตว์ในขั้นตอนของการทำฮัจญ์นะครับเสียดำพวกนี้นะวะมะฮยายะการมีชีวิตของฉันวะมะมาตีการตายของฉันลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนทั้งหมดนี้มอบให้แด่เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่ออัลลอฮ์พระเจ้าแห่งสากลโลกทั้งหมดเลยนั้นการมีชีวิตของเราก็เพื่ออัลลอฮ์นะดังนั้นมันอยู่ที่เราเนี่ยรู้ถึงเป้าหมายของชีวิตเราหรือไม่นะครับหะดีษที่2นะครับที่มีประโยชน์ที่มีคุณูปการกับโลกอิสลามมากก็คือหะดีษที่รายงานโดยท่านหญิงอาอิชะห์รอดิยัลลอฮุอันฮามันอะฮดะซาฟีอัมรินาฮาซามาไลซะมินฮุฟะฮุวะรัดดุนหะดีษนี้ต้องพูดทำไมรู้ไหมเพราะไม่งั้นศาสนาของเรานี่เละเทะนะพี่น้องเพราะพูดเรื่องบิดาไม่ได้เลยไม่มีไม่ใช่บิดาแล้วตกลงหะดีษนี้ต้องยกเลิกใช่ไหมถ้าพูดเรื่องบิดาไม่ได้เลยเนี่ยมันก็ต้องพูดการถ้ามันเป็นบิดาจริงๆแต่ประเด็นว่าอะไรที่ไม่ใช่ก็ต้องบอกไม่ใช่อันไหนที่เป็นประเด็นอิสติฮาดกันนี่ว่าไปยกตัวอย่างเรื่องนึงการรับอิกอมะห์การรับอิกอมะห์รับอาซานเนี่ยชัดเจนนะชัดเจนการรับอาซานแต่รับอิกอมะห์เนี่ยนี่เรียกปัญหาวินิจฉัยแล้วท่านั้นไปเจอวะยีคนนึงเขารับอิกอมะห์ทำยังไงรับอิกอมะห์เขาก็กล่าวตามกล่าวตามแล้วก็ไอ้ตรงกอดกอมัติซอลาเนี่ยไม่กล่าวว่าอาดามะฮัลลอฮ์วะอกอมะฮาแต่ให้กล่าวว่ากอดกอมัติซอลาตามไปเพราะนี่หะดีษดออีฟเขากล่าวตามหมดเลยนะครับจนกระทั่งถึงจบเลยนะครับตรงคำว่าไฮยาลัสซอลาไฮยาลันฟาลาก็กล่าวว่าลาฮาวละวะลากูอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วที่เหลือกล่าวตามหมดเลยแล้วเขาก็ศอลาวาตนบีแล้วเขาก็กล่าวดูอาอันนี้ไม่ใช่บิดอะห์ทำไมไม่ใช่บิดอะห์ล่ะเพราะเป็นการวินิจฉัยของอุลามะยุมฮุดอุลามะส่วนใหญ่บอกว่าสามารถที่จะทำการรับอิกอมะห์ได้เหมือนกับอาซานเลยส่วนเชคนะครับผมจำไม่ได้นะถ้าจะอยู่ในมัซฮับอิหม่ามมาลิกนะครับในสายของมาลิกีบอกว่าไม่มีให้นิ่งดีกว่าดังนั้นไอ้เรื่องแบบนี้เราจะไปตีขุมว่าเป็นเรื่องของบิดอะห์ไม่ได้เพราะอันนี้เป็นเรื่องของการวินิจฉัยว่าลอฮุอะลัมใครทำก็ตามหลักฐานที่คนคนนั้นได้ยึดถือไว้แต่ไอ้เรื่องที่มันเป็นเรื่องของที่มันอุตริกรรมที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาอันนี้พี่น้องครับอันนี้ก็ต้องเอามาพูดเอามาบอกกันนะดังนั้น
การกระทำของนบีการกระทำของซอฮาบะห์ถือว่าเป็นซุนนะห์ของท่านนบีทั้งนั้นเลยนะครับเพราะเวลาเราเรียนศาสนาเนี่ยเราไปเจอหะดีษมารฟูอะแปลว่าหะดีษที่ไปถึงท่านนบีแล้วก็มีหะดีษที่เป็นเมากูฟอีกเป็นการกระทำของซอฮาบะห์นะครับอีกหะดีษนึงที่มีคุณูปการก่อโลกอิสลามมากก็คือหะดีษที่บันทึกโดยนุอ์มานบินบะชีรไม่ใช่บันทึกรายงานโดยนุอ์มานบินบะชีรก็คืออินนันฮาลาลบัยยินุนวะอินนะฮารอมบัยยินุนวะบัยนะอุมูรุนมุชตะบิฮัตคือสิ่งฮาลาลชัดเจนของฮารอมก็ชัดเจนแต่ไอสิ่งที่อยู่ระหว่างมันคือของคุมเครืออ่ะ3หะดีษนี้พี่น้องลองดูซิมันเกี่ยวข้องกับตัวเราหมดเลยนะใช่มั้ย1เรื่องของการตั้งเจตนา2เรื่องของการทําอามันอิบาดะห์ให้อยู่ในกรอบตามซุนนะห์ของท่านนบีไม่ให้มันจนกระทั่งเป็นไงฮะหลุดกรอบออกไปจนกระทั่งมันเติมเผลอเริ่มเติมจนไปจนกระทั่งเกินออกไปและอย่างที่3ก็คือเรื่องของอาหารการกินและการใช้ชีวิตแบบฮาลาลพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับทำไมต้องแยกด้วยเรื่องของอิบาดะห์เรื่องของอาดะห์เพราะมันอยู่ในกฎกวาอิดนะที่ผมถือมาเล่มนึงนะครับชื่อว่ามุมเจียมุมเจียเนี่ยแปลว่าเพลิดเพลินเรียนแล้วเพลิดเพลินแต่ผมไม่ค่อยเพลินเท่าไหร่นะเครียดเหมือนกันตอนสอบแต่ชื่อหนังสือเขาตั้งให้ดีก็ได้ไม่เครียดชื่อว่าอะไรบางชื่อว่าเพลิดเพลินมุมเจียแต่เรียนเป็นเพลิดเพลินไหมเครียดดิแต่ชื่อมันมุมเจียนะฟิลกอวาเอสฟิกฮียะคือเวลาเอามาอ่านเนี่ยมันไม่เครียดหรอกมันเพลินแต่เวลาอะไรรู้ไหมเวลาที่มีการสอบเนี่ยบางทีแม่มันถูกบังคับอ่านไงมันก็เลยไม่ค่อยเพลินพี่น้องครับในกออิดาฟิกฮียะเนี่ยมันมีทั้งหมด5กออิดา1กออิดาแรกเลยนะครับอัลอูมูรบีมากอซีดีฮาอัลอูมูรบีมากอดิซีฮาก็คือการงานนั้นอยู่ที่เป้าหมายของมันการงานนั้นอยู่ที่เป้าขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนาหรือเป้าหมายของมันดังนั้นเรื่องของการจะเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนอิบาดะไม่ใช่อิบาดะเปลี่ยนจากอาดะให้เป็นอิบาดะนั้นก็เข้าในเรื่องของการตั้งเจตนานั่นเองอุลามะบอกว่าการเนียดการตั้งเจตนานั้นมันครอบคุมไปด้วยอัรบะตูอูมูร4เรื่องดังต่อไปนี้1อัวลูฮา1อันนะอิบาดะตะอิซากานะมุตะมัยยิซะบินัฟซิฮาอิบาดะที่มันเขาเรียกอะไรนะมูมายิสก็คืออะไรฮะที่มันชัดเจนที่มันโดดเด่นเนี่ยนะโดยที่มันไม่มีเรื่องของอาดามาเกี่ยวข้องเลยคือมันไม่ใช่เรื่องของชีวิตประจำวันโดยทั่วไปของคนที่ไม่ใช่ของคนที่ไม่ใช่มุสลิมอย่างเช่นการกินเนี่ยยกตัวอย่างนะการกินเนี่ยถามว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมกินไหมก็กินเหมือนกันคนมุสลิมกินไหมกินแต่ถ้าบอกว่าเรื่องเนี้ยอีมานเนี่ยเรื่องอีมานเนี่ยเขาถามว่าเฉพาะมุสลิมเลยไหมเฉพาะมุสลิมเกี่ยวกับหัวใจเลยไหมเกี่ยวกับหัวใจเลยเช่นเรื่องของการอ่านอัสการ์มีใครตั้งเนียดไหมอ่านอัสการ์ตั้งเนียดเพราะตัวการกระทำมันเลยละมันชัดเจนการอาซานถ้าเกิดอาซานเนี่ยมีคิดเป็นอย่างอื่นอีกไหมเนี่ยสมมติผมทำการอาซานที่มัสยิดดูสิมันน่าจะทำการละหมาดนะจะละหมาดได้ไงอยู่อาซานเนี่ยมันชัดเจนด้วยกับรูปแบบของมันเขาบอกแบบนี้เนี่ยมันชัดเจนด้วยกับบิซูรติฮาด้วยกับรูปแบบมันชัดเจนอยู่แล้วลาตะตะยูอิลันนียะจึงไม่ต้องมีเนียดเข้ามาแล้วไม่เกี่ยวข้องคือตัวการกระทำเนี่ยมันชัดเจนมันบ่งด้วยแล้วมันไม่ต้องมาบอกโอ้โหอันนี้คุณเพื่ออะไรคือลิ้นลายตาการเนียดแบบลิ้นลายตาลายอยู่แล้วแต่ไม่ต้องไปออกรายละเอียดนะครับในการเหมือนกับละหมาดละหมาดซูฮรี4รอกาตไปใช่คืออาจารย์จบรู้เลยพอบอกอาจารย์ทำอะไรอาจารย์จบเลยแต่การแต่บอกนิดนึงนะกีรออะกีรออาตินกุรานการอ่านกุรานก็ชัดเจนอยู่แล้วคุณฟังมาคุณฮาฟิซกุรานนะอีกคนคนนึงอ่านกุรานคุณก็รู้อยู่แล้ว
แต่อุลามะถามต่อว่าการอ่านเป็นญะมาอีอ่านเป็นญะมาอีรู้จักเป็นญะมาอีไหมคือนั่งวงกันแล้วก็ขึ้นเสร็จปั๊บอ้าวสมมุตินะอ่านยาซีนเขาฮิตอ่านยาซีนพร้อมๆกันเนี่ยเขาถามไปที่เชคฟาวซานบินฟาวซานซอแลบินฟาวซานบินฟาวซานเขาบอกว่าการมานั่งอ่านกุรอานพร้อมๆกันทำได้หรือไม่เชคตอบสั้นนิดเดียวพี่น้องหนึ่งบอกว่าถ้าเกิดเป็นลิตาบุตรนะถ้าทำเป็นเรื่องของอิบาดะอิบาดะแปลว่าอะไรทำเป็นรูปแบบอันนี้ไม่ได้แต่ลิตาลีมได้ติตาลีมแปลว่าสอนหมายถึงว่าผมเนี่ยนั่งเสร็จแล้วอ้าวคุณอ่านพร้อมๆกันเพื่อจะฟังว่าใครอ่านถูกอ่านผิดอันนี้ถือว่าทำได้เป็นการสอนหรือจะว่าดูอาหลังอาซาไม่ใช่หลังอาซาดูอาหลังอัตกะดูวีริดหลังละหมาดพร้อมกันเช่นเมื่อซูโบที่ผ่านมาผมก็ผ่านมาแถวนี้บ่อยมากเลยนะพอวันต้องไปที่รอฟานเมื่อเช้านะเจอไม่ได้เจอบางอ่ะปรากฏว่าพอละหมาดซูโบเสร็จที่มัสยิดดารุลมุกอรอบีนเมื่อกี้ที่มาอ่านกุรอานเมื่อกี้อาจารย์เช็คอะไรนะเขาก็ออกมาพอเขาสลามเสร็จแล้วเขาก็อัสตักฟิรุลลอฮ์เด็กก็อัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์เด็กก็อัสตักฟิรุลลอฮ์ไอ้อย่างเงี้ยเสียงดังถามว่าเงี้ยทำได้ไหมทำได้ทำไมอ่ะเพราะเป็นการสอนพอหมดค่ายทำไหมไม่ทำแล้วเนี่ยเห็นไหมอุลามะเขาแยกออกมาถ้าเป็นลิตาบุตรเป็นเรื่องของอิบาดะเรื่องแบบนี้เขาเรียกว่าซิรียะทำแบบเงียบๆไม่ทำเป็นจะมาน่าเล่นโยกกันซะกันหัวเสือเลยนะอันนี้ไม่ใช่แล้วแต่ถ้าอ่านแบบเป็นตะลีมสอนนี่ทำได้นี่หัวหน้าค่ายปิดค่ายยังยังนะนะครับก็บอกกับพี่น้องนะเนียดตรงนี้ก็เนียดให้ถ้าเป็นอิบาดะเนี่ยมันมีรูปแบบในการปฏิบัติอยู่แล้วจึงไม่ต้องมีเนียดลงไปในรายละเอียดต่อมาเขาบอกว่าการที่ทำอิบาดะอีกแบบหนึ่งอันนี้มีเนียดแบบอะไรฮะแบบคร่าวๆพอเช่นการทำฮัจญ์ตั้งเจตนาทำฮัจญ์จบละไม่ต้องรายละเอียดหมายความว่าไงต้องไปบอกไหมทำฮัจญ์ต้องเรียงลำดับยังไงบ้างคือมันรู้อยู่แล้วอะในการปฏิบัติการขั้นตอนคุณทำแบบไหนอะตามตัวคุณทำแบบเอฟรอดแบบกีรอนมันตามรูปแบบของมันอยู่แล้วก็เนียดว่าทำฮัจญ์เนียดว่าทำอุมเราะห์จบการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนก็จบข้าพเจ้าตั้งใจถือศีลอดนึกในใจนะคือเนี่ยรู้ว่าเราทำอะไรอยู่แต่ไม่ต้องพูดออกมาอันนี้ชัดเจนอันนี้เขาบอกว่ายักฟีฟีฮามุตละมุตลักอันนี้ยะคือการมีเนียดแบบอะไรฮะแบบไม่ต้องลงรายละเอียดเนี่ยว่านึกในใจว่าตอนนี้รู้ว่าทำอะไรถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอีกแบบหนึ่งพี่น้องต้องตะยีนต้องลงรายละเอียดเช่นการละหมาดฟาร์ดูซูฮรีหรือฟาร์ดูอัสรีทำไมอ่ะคือซูฮรีกับอัสรีเนี่ยพี่น้องครับสมมุติคนคนหนึ่งมารวมละหมาดเอาละหมาดสองอันนี้มารวมคุณรู้ไหมเขาละหมาดอะไรคุณดูออกไหมทำไมไม่ออกอ่ะเพราะรูปแบบมันเหมือนกันเลยสี่รากาศละหมาดซูฮรีกับละหมาดอัสรีรูปแบบมันสี่รากาศเหมือนกันไม่รู้อันนี้ต้องเนียดให้ชัดเจนว่าคุณละหมาดอะไรและถ้าเกิดสมมุตินะยกตัวอย่างฉันละหมาดซุบโฮละหมาดซุบโฮอยู่อาสมัยเอาใหม่ฉันละหมาดซุนัตสองรากาศซุบโฮก่อนซุบโฮเสร็จแล้วปรากฏว่าทางล่างบีบแต่ปีนได้หนึ่งรากาศแล้วเฮ้ยถ้าเกิดอันนี้ละหมาดซุนัตเดี๋ยวต้องไปละหมาดซุบโฮอีกไปสองรากาศเปลี่ยนดีกว่าเนียดอันนี้เป็นละหมาดซุบโฮเลยเปลี่ยนกลางคันเลยนะจากเมื่อกี้ตั้งเมื่อกี้ล็อกอัดแรกเป็นละหมาดซุนัตก่อนซุบโฮพอไปล็อกอัดที่2มีคนบีบแต่เรียกเราเฮ้ยเดี๋ยวไม่ทันเว้ยเอาอันนี้เป็นอะไรเอาอันนี้เป็นอะไรเลยเป็นซุบโฮเลยอันนี้เขาบอกละหมาดไม่ซ้อหรอกทำไมอ่ะคุณเปลี่ยนเจตนาเปลี่ยนเนียนต้องละหมาดซุนัตไปครบแล้วก็มาละหมาดอะไรต่อมาละหมาดซุบโฮต่อเพราะละหมาดซุบโฮกับละหมาดซุนัตจำนวนเหมือนกันไหมเท่ากันไหมเท่ากันอีกแล้วอันนี้ต้องตะยีนเราก็ไม่รู้เขายืนละหมาดสองรากาศละหมาดซุบโฮหรือละหมาดซุนัตก่อนสมมตินะถ้าเขาละหมาดที่บ้านเขาไม่ได้ไปที่มัสยิดเราก็ไม่รู้ไอ้อย่างนี้แหละถึงต้องมีตายีนต้องมีการระบุลงไปว่าอัสรีหรืออัซูรีเพราะรูปแบบมันเหมือนกันต่อมาข้อที่4ครับเดี๋ยวประเด็นของเราอันน่ะอาดาตและเรื่องที่เป็นอาดาตอาดาตแปลว่าอะไรเรื่องที่เกี่ยวข้องกับในชีวิตประจำวันซึ่งทำจนกลายเป็นเรื่องที่ปกติ
เช่นการกินเช่นอะไรฮะการกินการดื่มการนอนอิกติซาบการอะไรครับอิกติซาบจ้ะอิกติซาบก็คือการอะไรครับการได้มาซึ่งการทรัพย์สินแสวงหาทรัพย์สินออกไปหาริสกีอะไรเนี่ยนะเนี่ยคือเป็นเรื่องของมูบาฮาตก็คือเป็นสิ่งที่ศาสนาอนุญาตมันจะถูกเปลี่ยนเป็นอิบาดะห์ด้วยกับนียะห์ด้วยกับการตั้งเจตนานั่นเองแสดงว่าคุณอยากจะกินอาหารให้ได้ผลบุญทำยังไงอ่ะคุณอยากจะดื่มน้ำให้ได้ผลบุญคุณอยากจะนอนให้ได้ผลบุญคุณอยากจะออกไปหาริสกีแล้วได้ผลบุญทำยังไงทำยังไงอิดากอซอดาบีฮาด้วยกับเรื่องของการตั้งเป้าหมายในเรื่องของการกินการดื่มการนอนการแสวงหาริสกีไปในเรื่องของการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตออาติลลาฮิตะอาลาไปบนอย่างการพักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาบอกว่าวะกะซาลิกะนิกาเช่นเดียวกับการแต่งงานเนี่ยเวลาบางคนเนี่ยตั้งเป้าหมายเพื่อที่จะเป็นไงฮะถ้าสมมุตินะแต่งงานถามว่าชาวบ้านคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาแต่งงานป่ะแต่งเหมือนกันนะมุสลิมเราก็แต่งแต่เราไม่ตั้งเรื่องของอัลลอฮ์เลยเราไม่ตั้งว่าเป็นคำสั่งที่นบีสั่งให้แต่งยามาชรอชบับเมื่อเรามีความสามารถมานิสตอให้ไปไงให้แต่งงานเราไม่เอาคำนี้เราบอกว่าที่ฉันแต่งงานเพราะฉันต้องการระบายอารมณ์ใคร่ของฉันล้วนๆเลยไอ้อย่างเงี้ยได้บุญไหมไม่ได้บุญทำไมอ่ะเพราะคุณไปตั้งเจตนาอย่างอื่นไงทำให้แอฟาฟคอฟีแปลว่าอะไรฮะทำให้อารมณ์ของเรามันน้อยลงนะเขาเรียกตอบสนองความใคร่อย่างเดียวเลยนะหรือให้ได้เด็กให้ได้ลูกอยากมีลูกก็เลยแต่งงานหรือเป็นไงฮะหรือการไปแสวงหาความรู้เพื่อให้ได้แค่ปริญญาเท่านั้นแต่กลับมาเราวางเฝ้าตึกเหมือนเดิมแหละถามว่าสอนไหมไม่สอนหรอกเอามาทำอะไรอ่ะมาแปะฝาบ้านไว้นี่ดูดิฉันเรียนจบมาแล้วก็เฝ้าตึกอยู่เหมือนเดิมไอ้อย่างเงี้ยตามเป้าหมายเลยแต่เขาบอกว่าประโยชน์น่ะประโยชน์ที่คุณได้จากการทำอิบาดะห์เช่นการแต่งงานประโยชน์จากการแต่งงานคืออะไรคือการได้อะไรเงี้ยตอบสนองอารมณ์ความต้องการของมนุษย์การได้มาซึ่งลูกที่ซอและการเพิ่มจำนวนประชากรนี่คือประโยชน์แต่การแต่งงานให้เราเนียดเพื่ออะไรเป็นการตอบรับคำบัญชาใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่จะทำให้ได้บุญเนี่ยเอาอย่างเนี่ยวิธีการได้บุญไม่ยากเลยพี่น้องเวลาจะกินข้าวกินถามกินข้าวทำไมวะเนี่ยหิวแต่หิวก็ชัดเจนก็เป็นอาดาทั่วไปก็หิวไงถามว่าคนพุทธเขากินข้าวเพราะอะไรก็หิวแต่ถ้าว่ามุสลิมล่ะอยากได้บุญล่ะกินข้าวเพราะอะไรกินข้าวเพราะจะได้ให้ความหิวมันหายไปนอกให้หายหิวก่อนนะและให้มีกำลังในการทำอะไรทำอิบาดะนี่ได้บุญนอนทำไมอ่ะง่วงดิก็ใช่ง่วงก็ง่วงเพื่อที่จะอะไรฮะให้ร่างกายแข็งแรงและตื่นขึ้นมาละหมาดเลยละหมาดตะฮัจญุดละหมาดซุบฮ์พี่น้องครับมีคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมวันนั้นมาเยี่ยมที่บ้านผมขับรถเบนซ์รุ่นใหม่เลยมีไอ้ฝาเปิดฝาปิดได้ด้วยนะคือมันผมก็ไม่รู้นะยังไงนะไอ้ที่ไอ้กระบังลมมันสามารถปิดเปิดได้ผมชอบมากเลยไปดูมันปิดอัตโนมัติแล้วก็เวลาเปิดเครื่องเขาเรียกนะเปิดไอ้ที่ปัดน้ำฝนเนี่ยเปิดแค่เปิดพอคุณไม่ต้องมาโยกเหมือนรถผมนะถ้าฝนมันตกหนักคุณต้องโยกลงมาข้างล่างเสร็จปุ๊บถ้าเบาๆหน่อยก็ต้องเลื่อนเพื่อไปให้มันช้าๆแต่รถนี้มันมีเซ็นเซอร์คุณเปิดเท่านั้นแหละพอฝนตกหนักมันก็ทำทีพอฝนมันตกแทบมันตกน้อยมันก็ทำทีนึงของมันดีนะมันแพงเข้ามาบ้านโอ้โหเราจะเลี้ยงอะไรวะเนี่ยนึกไม่ออกเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่อยากกินอะไรแปลกๆเราก็เลยเอาฮัลโหลให้กินฮัลโหลรู้จักฮัลโหลไหมเข้าใจว่าเขาอะไรนะสุกออะไรนี่แหละสุกอฮัลโหลสุกอแล้วเล่นใส่เค็มซะด้วยไงใส่หวานก็พอทำเนาใช่ไหมเจอใส่เค็มเข้าไปเท่านั้นแหละอร่อยแล้วก็เป็นไงไม่แตกอีกเลยโดยมารยาทนะเห็นไหมเขามีคนมีอะไรมารยาทเดี๋ยวบางเอากลับไปกินที่บ้านไหมโอ้ไม่ต้องแล้วเก็บไว้เถอะ
ก็ต้อนรับของที่ดีให้ใช่ไหมอันนี้ของดีนะเขาพูดขึ้นมาคำหนึ่งพี่น้องเขาบอกว่าไงรู้ป่ะเขาบอกทุกวันนี้ชีวิตเขาเนี่ยยังเขาถามไม่เฉยว่าตกลงเนี่ยทำไมผมต้องกินข้าวตอน8โมงทำไมผมต้องตื่นนอน7โมงผมอยากจะตื่น9โมงไม่ได้หรอจ๋าฉันอยากจะตื่น9โมงได้ไหมผมก็เลยถามว่าแล้วพี่ทำยังไงครับพี่ก็บอกว่าพี่จะกินข้าวเช้าต่อเมื่อพี่หิวบางวันก็7โมงถ้าหิวเร็วก็เป็นไงกินเร็วพี่จะกินข้าวเที่ยงแล้วแต่พี่บางวันอาจพี่อาจจะกินบ่ายโมงบางวันอาจจะกิน11โมงเลยเพราะอะไรเพราะหิวเร็วไงก็กิน11โมงทำไมต้องกินเที่ยงด้วยวะทำไมพอเที่ยงปุ๊บต้องกินข้าวถ้าเกิดยังไม่หิวอ่ะแล้วเขาก็พูดคำหนึ่งขึ้นมาว่าความหิวเนี่ยมันเป็นเรื่องดีจริงๆเลยทำไมอ่ะข้าวคุกน้ำปลาเวลาหิวๆกินก็อร่อยแต่เวลาไม่หิวนะอิ่มเนี่ยอาหารระดับภัตตาคารอย่างดีก็เท่านั้นแหละกินไปก็เท่านั้นแหละเขาบอกความหิวนี่ดีนะถ้าไม่มีความหิวนี่แย่เลยอีนิดเดียวเกิดจะเป็นมุสลิมแล้วนะกำลังจะสอนอยู่เราก็กลับมาที่ตัวเองเลยว่าเอออัลฮัมดุลิลลาห์กล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์เยอะๆพี่น้องที่อัลลอฮ์ให้เป้าหมายกับเราในชีวิตเรียบร้อยแล้วมุสลิมต้องตื่นกี่โมงถ้าพี่เขาพูดเมื่อกี้นะพี่เขาพูดเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าแล้วแต่เขาอิ่มเมื่อไหร่เขาก็ตื่น9โมงบ้าง8โมงบางวันเขาอยากจะตื่นขึ้นมาเร็วๆออกกำลังกายตี4เขาก็ตื่นแต่มุสลิมมีเป้าหมายที่เหนือกว่านั้นก็คือการตื่นขึ้นมาเพื่อทำอิบาดะห์ผมไม่รู้ละคุณจะตื่นมากินข้าวเช้าก็เช้าเนี่ยมันเป็นเรื่องอาดาเท่านั้นแหละแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณตื่นขึ้นมาเพื่อละหมาดซุบฮ์นั่นคือเป้าหมายที่แท้จริงของมุสลิมของผู้ศรัทธาพักเที่ยงกินข้าวกับละหมาดซุฮดละหมาดซุฮรีเราให้ความสำคัญกับอะไรมากกว่าถ้าเป็นส่วนใหญ่เนี่ยกินข้าวครับจริงๆเผลอบางคนไม่ละหมาดด้วยเพราะเวลากินข้าวเป็นไงฮะมันสั้นความจริงกินข้าวไม่นานนะครับที่นานเพราะโม้เสือดำไปไงถึงไหนแล้ววะแล้วก็ไงต่อสักพักนึงมีข่าวอะไรบ้างผมไม่รู้ค่อยรู้เรื่องอะไรเมื่อคืนละครถึงไหนแล้วส่วนใหญ่กินน่ะไม่นานหรอกไอ้ที่นานเพราะนั่งโม้กันบางคนก็คุยเรื่องโต๊ะครูนะดีเหมือนกันนะอัลฮัมดุลิลละห์เนี่ยโต๊ะครูคนเนี่ยมันบรรยายไม่ได้เรื่องเลยไอ้คนนี้ดีกว่านั่นไอ้คนนี้ทะเลาะไอ้คนนู้นไอ้คนนี้ทะเลาะกันนั่นเหมือนอยู่ชิดกับโต๊ะครูบนเลยก็เด็กก็สิบโต๊ะครูเนี่ยวันนั้นผมจะทำหนังสือนะใครไม่ถูกกับใครใครทะเลาะกับใครบ้างความจริงแล้วเนี่ยพี่น้องมุสลิมทั้งนั้นเลยนะนั่นน้องครับอ๋อเห็นไหมพอพูดเรื่องนี้เสียงเบาเลยใครเบาเสียงมองกันให้เป็นมุสลิมนะบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยรู้ฮามาอุบัยนะฮุมเวลาคนที่เป็นมุสลิมด้วยกันเนี่ยโอเคแหละเขาอาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกับเราบ้างบางประการนะให้เรามองเขาด้วยความเมตตาอย่ามองกันเป็นศัตรูได้ไหมวันนี้ทุกวันนี้เนี่ยเรามองพวกเดียวกันเป็นศัตรูและเราก็เป็นไงฮะและเราก็ไปอ่อนข้อกับคนที่เป็นกาเฟตกับกาเฟตนี่เราแทบจะเดินกุมเป้าเลยนะแต่คนมุสลิมเนี่ยไม่มองมันหรอกเดินเชิดมันแปลกมันสลับกันทุกวันเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์นี่จะรู้ฮามาอุบัยนะฮุมเขาจะเมตตากันนะจะเมตตากันระหว่างความเป็นพี่น้องมุสลิมเขาบอกต่อการไปเรียนศาสนาเนี่ยได้ผลบุญทุกคนไหมการไปเรียนศาสนาที่ขึ้นเครื่องบินกันไปเนี่ยมีคนคนหนึ่งหน้าเจ็บช้ำมากพี่น้องครับเรียนจบกลับมาสุดท้ายแล้วรู้ไหมที่เรียนกลับมาวันสุดท้ายเฉลยบอกว่าที่ฉันไปเรียนศาสนาเพราะไม่ต้องการอยู่กับแม่ตัวเองเพราะแม่ตัวเองเป็นไงเป็นคนพิการรับไม่ได้มีมะเป็นคนพิการก็เลยตัดสินใจสอบชิงทุนเพื่อไปอยู่ต่างประเทศไอ้อย่างเงี้ยจะได้บุญไหมเนี่ยมันเนรคุณพ่อแม่ชัดๆเลยอิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุจึงบอกว่าอย่าเรียนศาสนาด้วยกับ3สิ่ง1เรียนเพื่อที่จะมาโต้เรียนเพื่อมาโต้ใครอ่ะโต้บรรดาผู้รู้นั่นแหละ
อาจจะเก็บมีเรื่องอะไรบางอย่างเก็บเอาไว้แล้วก็วันนี้แหมวันนี้มังกรฉันโตได้ไม่เต็มที่วันนี้ฉันเต็มที่เลย2เรียนเพื่อที่จะมาเอาชนะคนยะเฮนึกออกมั้ยคนยะเฮคือคนที่มันหัวใจมันตายด้านไปแล้วนะพี่น้องคุณจะงัดไปร้อยหลักฐานอัดหะดีษอ่านกุรอานนะคือตายไปแล้วอ่ะทําไงก็ไม่ได้เพราะเผลอไปๆมาๆมันก็มีเรื่องชกต่อยกันอีกไอ้อย่างเงี้ยคุณกอรูซาลามาศาสนาบอกว่าไงนะในกุรอานบอกกอรูซาลามาสันติเถอะท่านต่างใครทางมันเถียงกันไปไม่มีประโยชน์เพราะคุณไม่เปิดรับคุณไม่ได้อยากได้ความรู้จริงๆแต่คุณอยากจะอะไรอยากจะมีการสนทนาแล้วก็อยากจะเอาชนะกันอันที่3ก็คือเรียนศาสนาเพื่อเอามาอะไรฮะเอามาหาผลประโยชน์เอามาหาผลประโยชน์เอามาหาตำแหน่งแต่อิบนุมัสอูดบอกว่าจงเรียนศาสนาเพื่อแสวงหาความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับ1ทำความเข้าใจความรู้ความเข้าใจแล้วก็เป็นไงฮะนำมาปฏิบัติแล้วก็เผยแพร่ดังนั้นอาซอนของอิบาดะห์นะครับก็คือตามหลักทั่วไปของการกระทำที่จัดอยู่ในเรื่องของอิบาดะห์นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องห้ามอิลามาวะรอดะเว้นแต่จะมีหลักฐานที่ชัดเจนว่าให้กระทำนะครับซึ่งเพิ่งไม่นานมานี้เองนะผมเองเนี่ยไม่ใช่ว่ารู้ทุกเรื่องพี่น้องครับหลายๆเรื่องเนี่ยผมเองเพิ่งมารู้ตอนหลังนะคือคุณอย่าคิดว่าเวลาไปเรียนจบเมืองนอกเมืองนามาแล้วจะรู้ไปทุกเรื่องพี่น้องครับมันไม่ใช่หรอกมันก็ต้องมาศึกษาเพิ่มไม่กี่วันที่ผ่านมานี่ผมเพิ่งมาไม่ใช่กี่วันผมสอนในเรื่องของรับอาซานนะผมก็ไม่รู้ไงเวลาเขากล่าวในซุบโบเนี่ยเขาจะอะไรนะเขาจะกล่าวว่าอัสซอลาตุคอยรุมมินันนอมเราก็นึกว่าแหมเราเนี่ยเจ๋าแล้วทำไมอ่ะเพราะเรารับอาซานว่าซอดากอตาวะบารอกตะนะสอดักตะวะบารอกตะวะบารัตตะนะที่จริงแล้วตรงเนี้ยไม่มีที่มาเขาแอบกลับไปเอาหะดีษเดิมก็คือให้กล่าวว่าอัสซอลาตุคอยรุมินันนาวเหมือนเดิมนั่นแหละเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องที่ไหนได้มันเป็นการอะไรฮะเขาเรียกว่าอยู่ในหลักวิชาฟิกเหมือนกันก็คือเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยดีอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ยึดโยงกับหะดีษของท่านนบีเนี่ยมันไม่ดีก็เลยเป็นไงฮะเพิ่งมารู้ทีหลังก็เปลี่ยนละคราวนี้ก็ไม่กล่าวละสอดัตตาวะบารัตตานะส่วนคนที่ทำก็ว่าไปนะแต่ที่เราไปค้นเจอหลักฐานที่ฉันไม่ค้นเจอหลักฐานนี้อันนี้ตอบอยู่ในฟัตวาแล้วก็เชคอุซัยมินชิมบะก็ตอบอยู่ก่อนเดิมไม่รู้ว่าละหมาดซุนัตกอบลียะบาดียะของละหมาดวันศุกร์เข้าใจว่ามันเหมือนกับละหมาดซุฮรแปลว่าอะไรแปลเวลาอาซานเสร็จข้ออาซาน2รอบอ่ะนะพออาซานครั้งที่2ก็ลุกขึ้นยืนละหมาดเลยเนียดว่าละหมาดอะไรละหมาดซุนัตก่อนวันศุกร์ละหมาดซุนัตก่อนวันศุกร์เราวาติบก่อนวันศุกร์ปรากฏว่าพอไปดูอีกอ๋อเขาแยกออกมาอีกนะละหมาดวันศุกร์นี้ไม่มีก่อนแต่มีอะไรมีหลังและหลังก็ทําได้2รูปแบบ1ทํา2ก็ได้หรือทํา4ก็ได้แต่มีลักษณะแต่ไม่ว่าอะไรครับแต่ว่ามีรายละเอียดตรงที่อุลามะบอกว่าถ้าเกิดกลับไปทำที่บ้านเนี่ยทำแค่2แต่ถ้าทำที่มัสยิดทำ4เพราะละหมาดซุนัตจริงๆแล้วที่ดีก็คือทำที่บ้านแต่ถ้าทำที่มัสยิดทำ4ก็เพิ่งได้ความรู้ใหม่ถามว่าเป็นเรื่องน่าอายมั้ยไม่ใช่เรื่องน่าอายนะพี่น้องครับเป็นเรื่องที่ต้องเรียนต้องศึกษากันไปเรื่อยๆนะครับก็บอกกับพี่น้องนะเรื่องราวของศาสนานะครับอย่าหยุดเรียนนะอย่าหยุดเรียนทำไมต้องทำให้เรื่องของการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเรานั้นเป็นอิบาดะห์เมื่อเราปรับอิบาดะห์ของเรานั้นให้เป็นเรื่องที่ดีแล้วนะครับให้ยังกี่โมงอ่ะจ๊ะฮะ 3:50 บ้านไกลนะนะคือเวลาช่วงนี้ก็บอกกับพี่น้องนะความจริงอยู่บนรถเยอะกว่าอยู่บนโต๊ะบรรยายนะแล้วก็เช้ามาก็
มาที่แถวนี้แล้วนะครับไปที่ยาตีมต่อกลับไปบ้านเสร็จก็วิ่งมานี่อีกแล้วก็พรุ่งนี้9โมงเช้ามีสอนต่อที่มัสยิดนะครับแต่นี่มันใกล้บ้านหน่อยแต่มัน9โมงเลยไงแล้วเราก็ต้องตื่นนอนนะเรารู้ว่าผมกลับไปนอนยาวไม่มีนะก็ต้องตื่นละหมาดเหมือนท่านทั้งหลายนั่นแหละนั้นก็บอกกับพี่น้องว่าอย่าให้มันดึกมากอย่าให้มันดึกมากพอดีนะครับทำไมต้องเปลี่ยนเรื่องของอิบาดะนะเรื่องของอาดาเป็นอิบาดะก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกพี่น้องก็คือการตั้งเป้าหมายให้หัวใจของเรานั้นอยู่ในสภาพ ที่รำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เห็นไหมได้บุญแล้วนี่ได้บุญแล้วนะกินน้ำได้บุญแล้วทำไมอ่ะเนียดเพื่อจะให้ชุ่มคอแล้วก็มีแดงสอนศาสนาบรรยายศาสนานี่ได้บุญแล้วอยากจะนำเรียนอีกสักหะดีษหนึ่งพี่น้องนะในเรื่องของเรื่องทั่วไปอ่ะพี่น้องที่มันใกล้ตัวเรานะอันนี้หยิบหนังสืออะไรเนี่ยชื่อบูยุตมุจมาอินนะบ้านที่สงบร่มเย็นบ้านที่สงบนะครับอยู่นี่เจอแล้วตอนที่ผมสอนหนังสืออยู่นะครับผมเจอปัญหามากเลยปัญหาอะไรรู้ไหมปัญหามาสแตมป์นิ้วไม่ทันคือเวลาคนที่เป็นพนักงานเขาเรียกพนักงานประจำเขาจะมีเวลาเข้างานกับเวลาออกงานนกยกเว้นแบบซุปเปอร์แล้วอ่ะจะเข้าตอนไหนก็ได้ออกตอนไหนก็ได้นี่เขาเรียกหัวหน้าคนละมาให้แบบเป็นพิธีเท่านั้นแหละมาเคลียร์อะไรหน่อยๆแล้วก็กลับบ้านส่วนไอ้เรานี่ลุงน้องต้องอะไรฮะต้องเตรียมนิ้วโป้งให้ดีเลยถ้าเกิดสมมติเหลืออีก3วินี่มันสแกนไม่ติดนี่พังเลยตัดเงินหมดเลยก็ทำถามว่าทำไมมาเข้างานสาย 7:30 นมาไม่ทันเลยรถติดอ่ะรถมันก็ติดทุกวันนะรถไม่ติดจะสตาร์ทมายังไงวะหมายถึงรถติดจราจรนะก็ติดทุกวันแหละแต่จริงๆแล้วเราออกสายครับเราออกมาทำงานสายทำให้รถติดถ้าออกเช้าๆเนี่ยอย่างเช่นรถพานเนี่ยนะออกตั้งแต่ 3:30 นเนี่ยยังไงรถไม่ติดผมแปลกมากทำไมไม่ติดก็ไม่รู้วิ่งลงเลยประมาณ 4:00 นก็ได้ตี 4ครับ4:00ขับออกมาเนี่ยพนักงานที่ว่าติดจังๆเลยนะแล้วก็ไอ้เส้นตรงสุขา3หน้ารามเนี่ยโอ้โหโล่งเลยเหมือนขับอยู่คนเดียวเลยแปลกเหมือนกันทำไมมันไม่ติดเพราะเราออกเช้าไงเราออกเช้าประเด็นต่อมาก็คือว่าเจอเด็กที่มาสายนะครับมา9โมงผมก็ถามว่าหนูเอ้ยทำไมมาสายล่ะอาจารย์รถติดร้อยพันร้อยตอบว่ารถติดแล้วก็ตื่นสายเสร็จแล้วบอกทำไมตื่นสายแล้วลุกไม่ละหมาดเลยละหมาดอาจารย์แล้วก็นอนต่อละหมาดกี่โมงอ่ะมาตีสี่ะซูโบ้มันยังไม่เข้าเลยนะตีสี่ละหมาดได้วะอ่ะอาจารย์ยังไม่เข้าเหรอซูโบ้อ่ะผมก็เอาซะหัววันเลยมันโกหกบอกจริงละหมาดกี่โมงเนี่ยก็8ครับ8โมงครับนะ8โมงเช้าเพิ่งละหมาดชีวิตพังหมดเลยพี่น้องพังทำไมรู้ไหมก็เรื่องตื่นสายนี่แหละแค่เรื่องตื่นอย่างเดียวนะครับไม่ได้พังเฉพาะแค่ไม่ใช่พังเฉพาะแค่เรื่องของงานอย่างเดียวเรื่องของอิบาดะห์ด้วยของเราด้วยเรียนเชิญครับเรียนเชิญอาจารย์สมิธมาดาเรสนะครับเดี๋ยวอีกนิดเดียวเดี๋ยวผมจะลงละนะแล้วก็ได้กินข้าวกันอาจารย์มาพอดีเลยนะครับดังนั้นนะครับดังนั้นเรื่องหนึ่งที่อยากแนะนำกับพี่น้องนะครับก็คือปรับชีวิตของเราเนี่ยให้ยึดโยงกับเรื่องของอิบาดะห์ให้มากที่สุดนะอย่าเอาไปยึดโยงกับเรื่องของงานบางคนนี่ปรับชีวิตให้ตรงกับงานแต่ละเลยเรื่องอิบาดะห์ลองดูครับพี่น้องแล้วมันจะดีขึ้นนะลองดูแล้วมันจะดีขึ้นถ้าเกิดคุณเนี่ยปรับเรื่องของการ
การทำอิบาดะห์ที่ตรงเวลาเช่นเรื่องการละหมาดฟัรดู5เวลามันจะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยดีขึ้นอย่างเปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัดที่ผมเอามาพูดเนี่ยพี่น้องครับเพราะมันเกิดขึ้นกับตัวผมพี่น้องครับเด็กหลายๆคนเนี่ยเรียนไม่เก่งมันก็มีสาเหตุอาจจะขี้เกียจก็ได้แต่มีหะดีษบอกเอาไว้นะถึงสภาพคนที่มันไม่นาชาร์ดนาชาร์ดแปลว่ามันไม่กระปี้กระเป๋าดูแล้วมันงงงวยซึมดูเศร้าๆสภาพเหมือนไก่กินหนังยางรู้จักไก่กินหนังยางไหมมันจะแบบผะอืดผะอมแบบนี้ก็ลองไปดูสิหะดีษนบีเล่าให้ฟังว่าทำยังไงอ่ะครับถึงจะทำให้ชีวิตเนี่ยนะขยันแล้วก็กระปี้กระเป๋าตลอดเวลาเริ่มจากเรื่องของการตื่นนอนก่อนเลยครับหะดีษนี้เล่ารายงานจากท่านอบีฮุรอยรอตะรอดิยัลลอฮุอันฮุอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละยะกีดุอัชชัยฏอนุอะลากอฟิยาติรอสนบีบอกแบบนี้นะครับนี่เป็นเรื่องของสินเล่นลับนะครับเรามีหน้าที่เชื่อนะนบีพูดมาเนี่ยนะครับนบีบอกว่าชัยฏอนเนี่ยนะครับมันจะมาผูกนะยากีดูแปลว่ามาผูกคำว่าอากีดะก็คือมาจากการผูกนั่นแหละนะหมายถึงว่าเราเอาหัวใจของเราเนี่ยผูกถ้าเราไม่มีอากีดะเป็นไงฮะมันก็หลุดไงตรงนี้แปลว่าผูกนะครับชัยฏอนเนี่ยเขามาผูกมันมาผูกปมเนี่ยอะลากอฟิยาติรอสที่ท้ายทอยกอฟิยาแปลว่าข้างหลังนะครับท้ายทอยอะฮาดีกุมซะลาซะอุกอดินอีซานามาผูกปมที่ท้ายทอยเนี่ยนะครับคนหนึ่งคนใดในหมู่สู่เจ้าเนี่ยทั้งหมดเนี่ย3ปมด้วยกันตอนที่นอนบิกุลลิอุกดะตินยะดริบุและในทุกปมนั้นชัยฏอนได้ทำการสำทับนะยะดริบุแปลว่าตีตรงนี้ก็คือทำการผูกให้แน่นเพื่อที่จะอะไรเพื่อจะไม่ให้มันหลุดไงเวลาเราผูกสื่อผูกเชือกผูกเรือนะครับผูกเรือผูกเชือกต่างนะและเวลามันผูกเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมาพูดนะครับกระซิบที่ข้างที่มาซิบในมากระซิบในหัวใจของเราว่าอะไรกันไล่ลุนต่อวีลุนก็คือคืนนี้เนี่ยอีกยาวไกลแปลว่าอะไรครับแปลว่าให้หลับให้สบายเถอะผมบอกแล้วนะเวลาที่หัวใจของเราไม่ผูกพันกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันก็จะไม่นึกถึงมันคือมันจะนึกถึงเรื่องของนอนอย่างเดียวมันไม่นึกถึงเรื่องตื่นฟาอีซัสไตกอดอฟาซากอรอลลอฮะเมื่อตื่นนอนเสร็จแล้วเขาก็ลำลึกถึงพระองค์เอ็นฮัลลัสอุกดาตุนปมที่หนึ่งก็หลุดออกไปวาอีซาตาวัตตาเอลอัลลัตอุกดาตานีเวลาที่เขาไปอาบน้ำละหมาดปมที่สองก็หลุดออกไปฟาอีซาซัลลาเวลาเขาละหมาดนะครับปมที่สามก็หลุดออกไปฟาอัสบะฮานาชีตันตอยบันนับส์สิ่งที่จะได้รับในชีวิตของเราพี่น้องคืออะไรรู้ไหมคือเราจะกลายเป็นคนที่กระปี้กระเป๋าถ้ามาเรียนหนังสือลูกเราไปเรียนหนังสือแล้วลูกเราไม่ละหมาดซุบฮ์ลูกเราไม่ว่าดุอาในขณะตื่นและแน่นอนนะครับตอนละหมาดต้องอะไรอยู่แล้วต้องไปอาบน้ำละหมาดอยู่แล้วมีใครไม่ไปละหมาดไม่อาบน้ำละหมาดไม่ได้ไม่ซ้อลูกเราไม่ว่าดุอาไม่อาบน้ำละหมาดไม่ละหมาดพี่น้องครับอย่าหวังว่าลูกเรานั้นจะประสบความสำเร็จในชีวิตยากครับเพราะชีวิตของเขาเป็นไงฮะจะไม่นาชีตอนไม่หลับ ไม่กระฉับกระเฉงไม่ร่าเริงต
ตอยีบันนัฟส์และชีวิตก็จะไม่ดีวะอิลลาอัสบะฮะคอบีซะนัฟส์แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเขาไม่ได้ทำประการหนึ่งประการใดอาจจะตื่นขึ้นมาแต่ไม่ว่าดูอาหรือตื่นขึ้นมาว่าดูอาแต่ไม่ละหมาดสิ่งที่ได้เขาจะได้รับก็คือเป็นไงฮะคอบีซะนัฟส์ก็คือชีวิตก็จะแย่กัสลานแปลว่าขี้เกียจกัสลานแปลว่าขี้เกียจคนแน่นอนนะครับอุลามะบอกอาจารย์ไม่เห็นจะขี้เกียจตรงไหนเลยอ่ะขี้เกียจตรงไหนอ่ะก็เห็นไปสอบเห็นตอนสอบหนังสือเนี่ยโอ้โหจังเลยแต่ว่าขี้เกียจตรงนี้รู้ไหมขี้เกียจเลยขี้เกียจทำอิบาดะห์ไงไม่ละหมาดนะขี้เกียจทำอิบาดะห์อยู่แล้วคุณจะขยันทุกเรื่องเป็นไงฮะนั่นก็เรื่องของคุณแต่เรื่องอิบาดะห์เนี่ยเขาถือว่ากัสลานคุณขี้เกียจทำอิบาดะห์นะครับจะนอนแล้วนะก็พี่น้องครับตั้งแต่ตื่นนอนยังเข้านอนเนี่ยก็ขอให้เราเนี่ยผมเน้นเรื่องตื่นนอนนะเพราะถ้าตื่นนอนมาดีแล้วนะครับตื่นให้เช้านะครับพยายามปื่นเปลี่ยนตัวเองนะถามว่านอนได้ไหมก่อนตอนหลังจากซุบฮ์นี่นอนได้ไหมอุลามะบอกว่าไม่แนะนำทำไมรู้ไหมเพราะมีดุอาที่นบีขอเอาไว้นะครับให้กับอุมมะนะครับอัลลอฮุมมาบาริกลิอุมมะตีฟีบูกูริฮาอันนี้เป็นฮะดีษซอฮีห์นะครับว่านบีเนี่ยขอดุอาให้อุมมะของฉันก็คือเนี่ยพวกเราทั้งหลายเนี่ยแหละให้อะไรฮะให้ประสบกับความเจริญในเวลาเช้าแสดงว่าเวลาเช้านั้นเป็นเวลาที่เราจะต้องไปไงครับทำการอิบาดะนะอย่าไปหลับตอนนั้นแต่ให้ไปหลับตอนละหมาดบ่ายเสร็จแล้วเขาเรียกกอยลูละเอาสักพอดีนะอย่าเอายันนู่นนะมักริบบางคนกอยลูละนู่นเล่นยันมักริบหลุดหมดเลยนะเอาแบบพอดีเถอะนะบางนะอย่าเอายาวไม่ได้หรอกนะก็ตอนนี้เขากำลังเตรียมอาหารแล้วนะครับยิ่งแล้วก็อีกเรื่องนึงพี่น้องกินเนี่ยผมเตือนตัวเองนะแล้วก็เตือนจัสสมิธด้วย เพราะว่าอาจารย์มาเดี๋ยวแป๊บนึงลูกนะผมไปตรวจไม่ใช่ไปตรวจหรอกไปทำการเตรียมตัวนะครับจะไปขั้นตอนไปต่างประเทศหมอเขาก็วัดส่วนสูงแล้วเขาชั่งน้ำหนักแล้วเขาก็หยิบใบแดงผมไม่ได้ไปเตะบอลนะใบแดงเนี่ยเขาบอกว่าเกินครับเกินมาตรฐานน้ำหนักบวกกับส่วนสูงเกินมาตรฐานใบแดงให้อะไรให้ระวังไว้ให้ดีเดี๋ยวจะมีโรคมานั้นก็บอกกับพี่น้องว่ากินยังไงนะครับให้สุขภาพนบีเนี่ยเราสอนกันมานานแล้วแหละว่าให้แบ่งกระเพาะใช่ไหมแต่เวลาเป็นโต๊ะครูเนี่ยมันลำบากนิดนึงนะครับถ้าเกิดกินน้อยเดี๋ยวเขาจะหาว่าเลยแหมไม่อร่อยเหรอบางพรก็เสิร์ฟเอา นั้นวันนี้ถ้าเห็นผมกินน้อยบางพรจะเข้าใจนะตอนนี้ผมกำลังดูแลรักษาสุขภาพอยู่นะครับคือตอนเพิ่มน้ำหนักเนี่ยมันไม่ยากนะแต่ตอนลดเนี่ยแม่รู้สึกว่ายากจังเลยดียังงอนดีลูกเดี๋ยวแป๊บนึงลูกนะนะครับอ่ะเอาเท่านี้เท่ากันนะครับก็เดี๋ยวเรามากินอาหารให้เป็นอิบาดะห์โดยเนียดว่าอะไรกินเพื่อให้มีกำลังแล้วก็นอนวันนี้ให้เป็นอิบาดะห์โดยนอนนอนเพื่อที่อะไรฮะตื่นนอนเพื่อให้มีแรง แล้วก็ตื่นมาทำอามันอิบาดะห์ผมเป็นแฟนนะครับเป็นแฟนเพจรักแท้ซุนนะห์นี่นะผมเป็นแฟนเพจมากท่านก็มีประเด็นมาเล่นงานไม่ใช่มาเล่นท่านก็มีประเด็นอยู่ในเฟซเยอะนะครับการอ่านกุรอานเนี่ยคืออิบาดะห์นะครับถ้าอ่านในกูโบสนั้นเป็นอิบาดะห์หรือเป็นบิดอะห์คืออย่างนี้ผมว่าคนถามนะเขารู้อยู่แล้วแหละนะเพราะเขาก็เขียนไว้เยอะนะครับนั้นกุรอานเนี่ยนะคือประเด็นเนี่ยท่านรู้ไหมว่าเขาไปดูกันว่าที่เขาไปอ่านเขายังมีความคิดว่าการอ่านกุรอานเนี่ยสามารถอุทิศส่วนกุศลให้กับคนตายได้ตรงนี้มันเป็นพันธนะที่อ่อนมากเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งทุกสิ่งพี่น้องที่จะถึงคนตายก็คือสิ่งที่คนสิ่งที่เราเนี่ยได้ขวนขวายไว้แล้วก็มีหลักฐานมากมายนะครับว่าที่จะถึงเนี่ยต้องมีหลักฐานบอกเช่นการทำซอดาเกาะนี่ถึงบินไอจมะการดูอานี่ถึงนะแต่ที่เหลือเนี่ยไม่มีหลักฐานมาเนี่ยก็เราก็ต้องไปไงฮะไม่ได้เชื่อตามนั้นแต่การอ่านกุรอานน่ะได้ผลบุญกับคนที่อ่านแต่เวลาที่ตั้งเป้าผิดก็คือว่าอะไรว่าสามารถที่จะอ่านให้กับคนตายได้แล้วก็บอกว่าไปอ่านตรงนั้นเนี่ยรอมะลงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็อ้างเหตุผลอะไรคือเหตุผลเรื่องรอมะน่ะมีแต่ปรากฏว่ารูปแบบในการกระทำไม่มีไงที่ไปนั่งอ่านในกูโบสนะครับ
แต่ซุนนะห์ก็คือให้ไปเยี่ยมกุโรดแล้วก็ขอดุอาให้กับคนเสียชีวิตแล้วก็กลับก็แค่นั้นแหละแล้วก็ไปได้ทุกวันนะทั้งกลางวันและกลางคืนกลางคืนก็ไปได้นะครับละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วเนี่ยก็เดินลงเดินเข้าไปดูมันได้บรรยากาศดีพี่น้องนะมาทำเป็นการเตือนอะไรครับเตือนว่าเรานั้นต้องกลับไปหาพระองค์สมัยนี้จะตามผู้รู้บางท่านนะอ้างว่านบีไม่ทำทำไมทำไม่ได้จริงหรือก็คำถามเดิมเหมือนเพจเดิมนะ ผมว่านะครับหลายๆคนนะมีอัลลอฮ์ให้สมองมาเวลาจะอ้างหลักฐานเนี่ยบางทีอ้างแบบสีข้างอ่ะคือผมบางทีผมฟังไม่ได้นะจริงๆแล้วบางทีผมฟังแล้วผมแบบผมกลัวนะครับว่าจะเกิดอะไรเกิดบางอย่างอ่ะมีอารมณ์ภายในก็เลยไม่ค่อยอยากจะฟังเท่าไหร่เวลาที่เขาพูดดูถูกซุนนะห์ของท่านนบีไม่รู้มันรับไม่ได้ก็เลยขอไม่ค่อยอยากจะฟังเท่าไหร่แต่ฟังเพื่อที่จะอะไรรู้ไหมเพื่อที่จะนำมาบอกว่าเออที่เขาอ้างเนี่ยมันผิดก็ทำก็ฟังเหมือนกันนะครับก็บอกไปแล้วนะเรื่องของอิบาดานั้นอซอนเดิมของมันก็คือห้ามจนกว่าจะมีหลักฐานให้กระทำส่วนเรื่องของอาดะหรือเรื่องของมูอามะลาตนะครับให้กระทำได้จนกว่าจะมีอะไรหลักฐานมาห้ามก็แค่นั้นเองมันหลักๆมันแค่นั้นแหละเราก็ต้องถามว่าถ้าเป็นอิบาดะห์น่ะคุณมีคำสั่งไหมถ้ามีคำสั่งตรงกับเรื่องไหมคือหลักฐานเนี่ยมันต้องซอฮีฮ์บวกกับซะรีฮ์คือถูกต้องแล้วก็ใช้ให้มันถูกที่ซอฮีฮ์แปลว่าหลักฐานถูกตัวบทชัดเจนแล้วก็ซะรีฮ์แปลว่าเอามาใช้ให้มันถูกเรื่องเวลาอ้างหลักฐานให้มันถูกเรื่องนะครับเหมือนเราจะโกนหนวดเรานั่นแหละเราคงต้องใช้มีดโกนนะคงไม่มีใครใช้ขวานนะถ้าเอาขวานมาโกนในปากแอกนะพี่น้องมันต้องใช้มันถูกเรื่องหลักฐานนี้เขาว่าเรื่องอะไรหลักฐานเรื่องของการละหมาดยานาซาในกุโบร์ทำได้ไหมทำได้ยกเว้นละหมาดยานาซาอย่างเดียวแต่ไม่ใช่เรื่องของหลักฐานการอ่านกุรอานในกุโบร์แล้วก็ไปอ้างว่าอะไรตักเบสแรกมีอ่านฟาติฮะอย่างเงี้ยมันไม่ซะรีฮ์ครับอันนี้เขาเรียกว่าแถนะเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับนะจะได้ไม่ดึกบวกกับกินข้าวแล้วได้เดินทางกลับบ้านพี่น้องครับใครที่ยังไม่มีหนังสือนะอันนี้เล่มละ10บาทนะครับก็เป็นค่าน้ำนมรุสดีเพราะตอนนี้รุสดีเลิกกินนมมะแล้วตอนนี้เปลี่ยนมากินนมแพงซะด้วยนะทิศนึงก็หลายอยู่เหมือนกันนะดีมาช่วยขายด้วยลูกมาเอาค่านมหน่อยลูกเล่มละ10บาทนะครับแค่นี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah